เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก็วันนี้ก็พระพิธีกรไม่ว่างก็เลยมาองค์เดียวก็ทำให้ รายการอาจจะขาดไปองค์หนึ่งก็โยมก็มีอะไรก็โทรมาตามหมายเลขที่เดี๋ยวจะขึ้นจอเนาะก็รายการก็คงจะดำเนินไปเลยก็คงจะเป็นปัญหาที่เราเคยปฏิบัติกันแล้วก็มีข้อข้องใจอันนี้เราก็มาคุยกันในรายการนี้เพราะคำสอนพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เราเข้าใจยากนะเพราะว่าเราจะคิดว่าทำสมาธิหน่อยหนึ่งแล้วเมื่อสมาธิเกิดแล้วก็ถือว่าเราเข้าคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่เพราะสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วนะนอกศาสนาเราก็มีนะคำว่าสมาธินี่มีมาในโลกมานานนะก่อนหน้าพุทธเจ้าท่านก็มีสมาธิอยู่แล้วแต่สมาธิในพุทธศาสนานี่เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการปรากฏตัวของการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นสมาธิของมรรคเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะการเฉพาะเวลาหรือเฉพาะพุทธศาสนาที่อุบัติขึ้นมาเท่านั้นฉะนั้นสมาธิในเอียมรรคเนี่ยเป็นสมาธิที่ออกจากทุกข์ได้ฉะนั้นอย่าใครก็คิดว่าเราทำสมาธิเกิดแล้วเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ยังไม่ควรเพราะว่าสมาธิมีหลายระดับนะสมาธิโลกีสมาธิก็คือทั่วไปที่มีอยู่ในโลกสมาธิโลกุตระก็สมาธิในเอียมรรคที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องรู้จักมรรคเพราะมรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากนะเป็นการที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญตรงนี้ก็คงจะเข้าสู่รายการเนาะมีสายเข้ามาจากปัตตานีโยมชะอ้อนเจริญพรโยมกลับนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมเอ่ยโยมโทรหลายครั้งแล้วค่ะโทรไม่ติดแล้วก็อยากจะบอกพระอาจารย์ต้องเรียกว่าพระอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าอยากจะขอเป็นศิษย์นะคะได้ได้เพราะว่าโยมทำที่พระอาจารย์สอนนะคะโยมทำสมาธิแล้วก็นั่งทำแบบพิจารณาร่างกายแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะเราโยมก็ทำได้ดีจริงๆอะค่ะทำได้เป็นไงบ้างอ่ะปัญหาละคะอะไรละได้หมดเลยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ละได้เลยค่ะแต่ว่าโยมติดคารวะนะคะต้องยังต้องมีหน้าที่ที่ว่าจะต้องทำงานต่อนะคะเพราะว่าโยมก็ยังมีกิเลสใช่ไหมคะอาจารย์ก็ยังมีกิเลสแต่ว่าเรื่องปัญหาละคะอะไรอย่างเรื่องอย่างที่ว่าบุกทำงานลูกน้องอะไรนี่อะไรอย่างนี้ก็ยอมละได้หมดค่ะว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้มันมหัศจรรย์จริงๆนะคะพระอาจารย์มันละตัวตนนั่นเองโยมจะโทรมาหาพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ว่าขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมเนี่ยไม่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การใช้ชีวิตอยู่อะไรเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการทำสมาธินี่คือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ว่าฆราวาสอย่างโยมเนี่ยทำได้ไม่มากนะคะแต่ว่าก็เราก็ละได้จริงๆอะค่ะได้จริงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างที่แปลกมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะก็เลยต้องโทรมาขอเป็นศิษย์พระอาจารย์นะคะได้แล้วก็โยมก็จะทำต่อไปนะคะใช่ได้แล้วจะต้องไม่ว่าพรอันใดๆที่ประเสริฐพรที่ว่าประเสริฐในโลกนี้นะคะขอให้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ทุกลูกกับพระอาจารย์ทุกลูกที่ว่าสั่งสอนให้สาธุชนได้รับกับสิ่งที่พระอาจารย์สอนเทคนิคอะไรอย่างนี้นะคะถ้าพระอาจารย์ไม่บอกเทคนิคอย่างนี้โยมก็ไม่รู้นะคะก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ต้องมีเทคนิคอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะใช่โยม
โยมกลับนมัสการลานะคะโมทนาสาธุนะให้กำลังใจนะทำยิ่งขึ้นไปนะก็ให้กำลังใจเพราะว่าในชีวิตของฆราวาสก็น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าก็น่าเห็นใจว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพบ้างการอยู่ในภาวะคฤหาสน์ก็จำเป็นว่าจะต้องมีอะไรยุ่งเกี่ยวมากมายแต่ว่ากระเบียดกระเสียดนั้นก็ยังทำได้ถึงแม้ว่าเราทำได้น้อยไม่มากนักแต่คุณค่าที่ทำนั้นก็ดูเหมือนสูงส่งดูเหมือนว่าเราเนี่ยขณะทำน้อยยังได้ผลปานนี้แล้วก็คนที่ทำมากเนี่ยจะได้ขนาดไหนของจะดีหรือว่าของที่จะถูกเนี่ยเขาเรียกว่ายาจะดีหรือยาที่มันถูกโรคเนี่ยถึงเรากินไม่มากแต่การทุเลาของโรคก็ย่อมปรากฏนะถ้ารายาไม่ดีแล้วเนี่ยวี่แววของโรคที่จะปรากฏว่าทุเลาลงนั้นก็คงไม่เห็นผลฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันว่าถ้าเราปฏิบัติถูกทางจริงๆแล้วเนี่ยไม่นานก็รู้สึกว่าทุเลาลงเลยดูอะไรก็มีแต่จะลงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิมิตหมายของการที่เราทำมาถูกทางนั่นเองเนาะให้กำลังใจนะก็มีสายเข้ามาอีกจากสุพรรณบุรีอายมเต้ยนะอาจารย์พรอาจารย์พรฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอาจารย์พรอาจารย์พรโยมน่าอาจารย์พรโยมอาจารย์พรได้ยินไหมได้ยินนะทางนี้ได้ยินนะคือว่ามีอะไรไอ้เนี่ยครับนั่งสมาธิแล้วมันพอตัวมันเบาแล้วก็ไอ้ข้างในคิดอะมันจะเย็นครับเนี่ยแล้วยังไงเอ่ยต่อไปมีอะไรถามไหมอยู่ครับมีอะไรถามอีกไหมหรือมีอะไรจะพูดอีกไหมพูดเลยพูดเลยแล้วก็เหมือนรู้ว่าคือว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พูดไปเลยคือว่ายังไงอ่ะมันเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้ครับมันเป็นยังไงคือว่ามันเย็นนอนบ้างนั่งบ้างครับมันเย็นแล้วมันเป็นยังไงใช่หรือมันถูกไหมหรือไงใช่ไหมหรืออย่างไรคือจิตมันเย็นอย่างไรนี่ยังโดนน้ำแข็งไงครับก็สมาธิก็เป็นอย่างนั้นแหละสมาธิก็เย็นก็คงก็จะถามอยู่ไอ้พวกสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเย็นอย่างนั้นแหละเอาพูดไปโยมพูดไปก็คงจะวางแล้วมั้งน่าวางแล้วก็การทำสมาธิเนี่ยอย่างที่เคยพูดว่าสมาธิมีสองอย่างอย่างโยมเต้ยเนี่ยก็ทำลักษณะให้จิตสงบนะคำว่าสงบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราละกิเลสนะไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสเราหมดแล้วนะแต่เพียงแต่เราหนีความวุ่นวายของกิเลสแล้วไปเข้าไปในสมาธิเมื่อเราออกสมาธิมาเนี่ยมันก็วุ่นวายเหมือนเดิมแต่ตอนที่อยู่ในสมาธิเนี่ยเราเย็นเย็นกายเย็นใจใจก็สงบก็เย็นทุกอย่างฉะนั้นการทำสมาธิเป็นการหลบลี้หนีกิเลสไปหลบอยู่ในสมาธิแต่ตรงนั้นน่ะไม่สามารถจะหลบได้นานๆนะเป็นการหลบได้ชั่วครู่ชั่วขณะชั่วครั้งไม่ใช่ธรรมชาติของการที่จะไปอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตได้เป็นส่วนน้อยของชีวิตเศษเซลล์ของชีวิตที่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นแต่ถึงอย่างนั้นความเย็นความสบายใจทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่ามีความสุขมากมายส่วนกิเลสนั้นเมื่อเราออกมาก็มีเหมือนเดิมกิเลสที่มีเหมือนเดิมนี้เราต้องละอีกทีหนึ่งด้วยระบบอื่นไม่ใช่ระบบนี้ระบบนี้ได้อย่างนี้เท่านั้นแหละนะก็เรียกว่าทำสมาธิแล้วสุดท้ายก็จะตันทำไปไหนไม่ได้ออกมาก็มีเหมือนเดิมส่วนที่จะไปรู้ละกิเลสนั้นเราจะต้องมีการอบรมมรรคนั่นเองก็มีสายเข้ามานะจากประจวบโยมยุพดีนะยุพดีนะ เจริญพรโยม
จ้ะคือว่าลูกก็ฟังรายการธรรมะประจำทำงานทีนี้พี่หลวงพ่อบอกว่าธรรมะถ้าเราปฏิบัติจริงๆก็จะเห็นผลจริงๆก็ชัดเจนฟังแล้วเข้าใจแต่ลูกอดีตที่ไม่ค่อยดีคือว่าเมื่อก่อนลูกมีแฟนแล้วก็แฟนก็แก่กว่า19ปีแล้วก็เมื่อ28ปีที่แล้วอ่ะลูกเคยทำแท้งลูกคนที่สองอ่ะโดยตั้งครรภ์โดยที่ว่าไม่รู้ตัวก็ไปกินยาประดงชนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็พอกินปุ๊บรู้สึกว่ามันผิดหวังมากเลยก็คอยประคบประหงมที่ผ่านมากลัวลูกจะไม่สมบูรณ์ลูกเกิดมาก็สมบูรณ์ระหว่างที่ท้องก็ไหว้พระขอพรแล้วพอตอนนี้ก็อายุ20ฝ่าแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นนี้ว่าเมื่อตอน20อายุ20อ่ะจะให้เข้าสมัครทหารเขาก็สมัครพอถึงเวลาเขาก็ไม่สมัครแล้วพอเสร็จแล้วเขามีเมียอิสลามก็ไม่ได้บวชแต่เขาบวชให้เตี๋ยเขาหน้าไฟครั้งแล้วบวชภาคฤดูร้อนตอนเป็นนักเรียน2ครั้งเป็น3ครั้งแล้วเขามีเมียอิสลามลูกจะถามว่าที่ผ่านมาลูกก็ทำผิดแหละแต่ไม่แจ้งใจจะทำแท้งแต่มีความรู้สึกว่ามันบาปในใจเขาก็ไปเวียนเทียนแต่ไม่เสียใจหรอกเพราะว่าศาสนาไหนก็สอนให้เป็นคนดีแต่อยากทราบว่าที่ลูกไม่ได้บวชอ่ะเพราะว่าลูก คือทำแท้งหรือเปล่าจ๊ะคะลูกขอทราบทันที่จะถามคำตอบจากวิทยุสาธุนะก็ไม่ใช่ว่าเราทำแท้งแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เราเขาไม่ได้บวชก็ไม่ใช่โยมมันเป็นลักษณะของแต่ละคนมีบุพกรรมต่างกันหรือมีวาระมีเหตุปัจจัยต่างกันคนที่ปกติทั่วไปไม่เห็นบวชก็เยอะแยะไปนะก็ถือว่าเราอาจจะเก็บอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆหรือมาเป็นเรื่องใหญ่ก็ที่จะคิดไปอดที่จะคิดไปเรื่องไม่ดีไม่ได้แต่ยังไงเราก็คงจะรักลูกนะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยได้บวชได้เรียนได้ไปทางดีนะแต่ว่าก็คงไม่ใช่กรณีนั้นนะที่ทำที่เรามีอะไรนะที่ว่าจะทำแท้งอะไรนะทำให้เขาไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าแต่เขาก็สมบูรณ์อย่างที่โยมว่านั่นแหละนะก็คงไม่ใช่เหตุโยมไม่ใช่เหตุตรงนี้นะเราอาจจะคิดไปก็ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้อะไรตรงนี้ไม่ต้องคิดละโยมไม่เป็นไรถือว่าการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของวาระมีการมีวาระมีเหตุการณ์เหมาะสมแล้วก็บุญบารมีแต่ละคนต่างกันไปแล้วคนที่เขาปกติทั่วไปเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะบวชง่ายหรือบวชแล้วใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยบวชแล้วจะใช่ว่าจะ จะเป็นผู้ที่สนใจในมีความศรัทธาในศาสนามากมายอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของทั่วไปนะโยมก็อย่าคิดอะไรมากก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาจากกทม.โยมบุญมีนะเจริญพรโยมครับสมัชชาหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรจะปรึกษาหลวงพ่อนี่นะครับคือผมฝากเงินคนเขาทำบุญหลายๆครั้งเนี่ยทอดกฐินทอดต่อป่าแล้วแต่เงินนั้นมันไปไม่ถึงเนี่ยแล้วทีนี้ตอนหลังผมมารู้เนี่ยคือเขาผิดอ่ะแต่ผมบอกว่าเงินนั้นให้คุณเอาไปใช้แล้วกันคือไม่อยากให้คุณไปนรกอันนี้จะพ้นโทษไหมครับก็ไม่เป็นไรเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเราอภัยให้มันก็เขาก็พ้นได้ใช่ทีนี้ไอ้กรรมที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องไปนรกไหมคือเราฝากเงินไปทอดกระถิ่นทอดประปาแต่เงินนั้นไม่ได้ไปอ่ะแต่ตอนหลังเราคือบอกเอาเงินเอาไปใช้แล้วกันผมไม่ทำบุญแล้วให้คุณเอาไปใช้คุณจะได้ไม่ลงนรกแล้วผมก็ไม่ฝากเข้าไปอีกเนี่ยครับคือช่วงก่อนนะอาจจะตกนรกนะแต่ว่าโยไปให้อภัยเขาการโหสิกรรมหรือการอภัยกันมันเป็นการจบนะก็ทำให้เขาเนี่ยตรงนั้นโยมใจดีนะโยมใจดีถึงแม้ว่าไม่ถึงเนี่ยยังให้อภัยเขาอีกเนี่ยให้เขาใช้ไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าปลดเปลื้องเขานะตรงนั้นก็เป็นเรื่องดีของเขานั่นเองนะการที่เราให้อภัยหรือสมยอมแล้วก็ว่าสมเขาเรียกว่ามีการตกลงสมยอมกันแล้วนี่ทุกอย่างก็หายเราให้ตรงนั้นก็ถือว่าเราเป็นห่วงเขามากกว่านะที่จะเป็นห่วงเราแต่ว่าเจตนาที่เราทำทั้งแรกมันก็เป็นเจตนาที่ถูกนะแต่ว่าเขาไปตอนนั้นถ้าเราไม่อภัยเนี่ยเขาก็ไปนะเขาก็ต้องโดนแน่นะอย่างเงี้ยครับแล้วที่เราอภัยแล้วเนี่ยเขาจะมีผลไหมครับก็ไม่น่ามีผลนะเพราะว่าเราอภัยแล้วนะก็ไม่ลงนรกใช่ไหมไม่เป็นไรก็คือว่าปลดเปลื้องกันไปกรรมแก้กันแก้กรรมกันไปถึงว่าคนที่ว่าขอขมาก็ดีอภัยกันเนี่ยมันเป็นการอโหสิกันนะ
มันเป็นการอโหสิเพราะว่าการทำนั้นเกิดทำหนึ่งกรณีหลังมาเนี่ยเรามีการลดหย่อนผ่อนโทษหรือว่าอภัยกันมันเป็นการแล้วกันไปนะฉะนั้นเขาถึงได้ขอกันได้ไงแต่เราเนี่ยเสียสละไงเราห่วงเขามากกว่าไม่ใช่ห่วงเรานี่ก็เดือดร้อนน้ำใจมากมายครับก็ดีแล้วโยมเขาไม่ผิดไม่ไปนรกนะฮะไม่ไปโยมไม่ไปไม่เป็นไรนะครับผมแค่ได้สบายใจผมก็ไม่อยากให้เขาผิดถ้าโยมไม่อภัยเนี่ยมันก็เป็นไปจริงแล้วโยมไม่รู้ตัวด้วยเนี่ยก็เป็นเลยไม่รู้ว่าเขาเอาไปด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเอาไปเขาก็เป็นมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยก็บอกว่าเอาไปใช้แล้วกันเราไม่เงินที่เธอเอาไปใช้นั่นเราไม่ทำบุญแล้วกันเราให้เธอพ้นผิดไปก็ดีต่อไปเวลาผมจะทำบุญผมไปทำด้วยมือผมเองได้ก็เราเป็นผู้ที่ว่าไม่อยากให้ใครได้รับทุกข์เพราะเราด้วยแล้วก็ให้เป็นก็ดีมีน้ำใจนะมรณาสาธุนะโยมนะครับหมดครับขอบเรียนแค่นี้ครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุการอโหสิกรรมการอภัยเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนนะทุกอย่างที่อโหสิกรรมแม้แต่ว่าการปลงอบัติของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าผิดพลาดยังไงก็ปลงกันไปแต่ก็สำรวมกันไปเขาเรียกว่าการผิดการพลาดย่อมมีแก่ผู้ยังไม่ถึงเขาเรียกว่ายังไม่ถึงพระอรหันต์นะยังปฏิบัติไม่ถึงเนี่ยความเผลอสติเผลอเลยหรือการที่อุปทานยังมีในขันธ์ห้าเนี่ยมันยังมีการที่จะละโมบโลภมากหรือมีการที่ประพฤติไม่ชอบมากมายแต่ว่าคนนั้นก็ยังปรารถนาดีอยู่แต่ว่าเมื่อรู้ว่าผิดโดยความเป็นผิดนั้นทำคืนเสียแล้วก็สำรวมต่อไปนั่นคือความเจริญในอริยวินัยท่านก็กล่าวอย่างนั้นนะแสดงว่าคนเราก็คอยจะผิดอยู่เรื่อยเหมือนกันแต่ก็สำรวมอยู่เรื่อยเหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าผิดแล้วไม่มีการแก้ไขอะไรอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าห่วงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่คิดจะขัดเกลาตัวเองนะการขัดเกลาตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องของอบรมไปเรื่อยๆก็ขัดเกลาไปเรื่อยจนกว่าเราจะดีนั่นเองก็มีสายเข้ามาจากกทม.โยมสมศักดิ์นะเจริญพรโยมครับนักสการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องอิทธิบาท4ครับก็มีอะไรมั่งครับได้ครับแล้ว วันเสาร์นี้อาจารย์มีสัจฉิกไหมครับมีโยมเนาะประมาณเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนก็พูดถึงอิทธิบาท4เนี่ยอิทธิบาท4ก็ดีสัมมาประธาน4ก็ดีเนี่ยเกิดจากสติประธาน4เป็นหลักนะสติประธาน4นี้เป็นหลักเมื่อสติประธาน4นี้เป็นหลักถูกอบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยสัมมาประธาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5ก็ดีพละ5ชั่วโคตรชง7มรรคมี8จะเกิดหมดเลยเหมือนการอุบัติของสติประธาน4นี่เป็นการอุบัติของก้าไม้เหมือนเรามีก้าต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นก้าไม้ถ้าเราเอาก้าไม้ตัวนี้ปลูกลงดินเมื่อไหร่เมื่อก้าไม้ได้ถูกดินถูกน้ำถูกอาหารถูกปุ๋ยถูกความพอเหมาะต่อการเจริญเติบโตต้นไม้ก็แตกเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นดอกเป็นใบตามมาทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นขบวนการฉะนั้นเมื่อเราปลูกสติปัฏฐาน4ไปเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยปลูกแล้วเนี่ยสมปัฏฐาน4ก็แตกออกมาอิทธิบาท4ก็แตกออกมาอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ถึงได้บอกว่าสติปัฏฐาน4เป็นแม่จริงๆแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยย่อลงมาเนี่ยก็คือกายคตาสติถ้าย่อลงมาก็คือกรรมฐาน5นั่นเองแต่เราจะเอาใหญ่ๆก็คือสติปัฏฐาน4แต่ถ้าทําสติปัฏฐาน4เนี่ยสมบูรณ์เนี่ยอิทธิบาท4ก็ถูกอบรมไปด้วยฉะนั้นอิทธิบาท4เนี่ยเป็นธรรมนับเนื่องจากสติปัฏฐาน4นั่นเองฉะนั้นอิทธิบาท4มีอะไรบ้างคือเค้าเรียกว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นเป็นเค้าเงื่อนหรือว่าเป็นต้นเป็นผู้มีเป็นหลักของสติปัฏฐาน4ที่อบรมอยู่แล้วนั่นเองเช่นว่ายังไงเช่นว่าสมาธิใดเกิดจากการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยสมาธินั้นด้วยความพยายามของเราก็เรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นส่วนสมปัฏฐาน4ที่เราอบรมมาดีแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นสมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาสมาธิใดที่เป็นใหญ่ในขณะนั้นก่อให้เกิดเพราะเกิดจากความเพียรของเราเขาเรียกว่าวิริยะสมาธิประธานสังขารอย่างนี้แล้วก็จิตใจที่เราเห็นว่ากายเราใจเราอย่างไรแล้วก็จิตเราต่างๆที่เราเห็นพฤติกรรมต่าง
แล้วก็สามารถจะสะสางจิตเหล่านั้นให้สงบระงับได้ด้วยการเห็นแจ้งในอริยสัจจิตนั้นก็จะเป็นจิตตะสมาธิประธานสังขารก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเกิดจากการเข้าใจในเรื่องระบบของจิตนั่นเองวิมังสาคือการใคร่ครวญนะก็เรียกว่าได้ด้วยปัญญาของอริยสัจเป็นเกณฑ์แล้วก็ทำให้เกิดการเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยปัญญาอันนั้นเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารแล้วก็เวลาทำเนี่ยให้ทำตามระบบของ อิทธิบาท4ก็คือว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นอย่างเงี้ยกลางวันก็ทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นนะก็เมื่อเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องบนเบื้องล่างก็คือหมายถึงหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวก็คือเบื้องบนเท้าก็เบื้องล่างก็คือให้จิตท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็เบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายถึงว่าเมื่อวานทำยังไงวันนี้ก็ทำอย่างนี้วันนี้ทำยังไงพรุ่งนี้ก็ทำแบบวันนี้อย่างนี้ให้ทำความเพียรต่อเนื่องอย่างที่เคยสอนนั่นเองแล้วก็พยายามที่จิตใจของเราเนี่ยไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สั้นไปภายนอกประคับประคองก็คือว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านหดย่อหย่อนก็คือข้อเพียรที่เกียจคร้านหดหู่ภายในคือความเพียรที่ง่วงเหงาเข้านอนแล้วก็สั้นไปภายนอกคือความเพียรที่ประกอบด้วยกรรมคุณทั้ง5สิ่งเหล่านี้จะต้องแก้ไขตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าฉันทะสมาอิทธิบาท4ที่เต็มรูปแบบเกิดจากสติปัฏฐาน4นั่นเองถึงบุคคลนั้นจะรู้หรือไม่เมื่อเจริญสติปัฏฐาน4แล้วอิทธิบาท4ก็ถูกอบรมมาดีอยู่แล้วนะรู้ไม่รู้ก็ถือว่าอบรมแล้วนั่นเองขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะโยมมาจากปทุมธานีโยมวิชันครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญผมสงสัยนิดนึงว่าจิตที่มาพิจารณาร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยนะเป็นจิตตัวที่เรียกว่าต้นของปริจจสมุปบาทใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นผู้มีอวิชชาใช่ไหมครับ คือจะว่าใช่ก็ถูกนะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักของอริยสัจ4พอสังเขปก่อนเพราะว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นตัวเข้าใจด้วยการวิเคราะห์ก่อนก็เป็นตัวอวิชชานั่นเองที่เราตัววิชานั่นเองที่จะมาทำลายอวิชชาครับผมจะว่าก็ได้ว่าตัวที่เราเข้าใจตรงนี้เนี่ยว่าเราจะต้องทำตรงนี้เพราะว่าเราดูแล้วว่ามันคันตรงนี้เราต้องเก่าตรงนี้ให้ออกมาการรู้อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีการเข้าใจหลักของอริยสัจ4เนี่ยเบื้องต้นก่อนด้วยการวิเคราะห์หรือการฟังมาการฟังอย่างนั้นเนี่ยชื่อว่าวิชาวิชาเนี่ยคืออริยสัจ4เป็นเกณฑ์วิชานั้นก็จะว่าไปแล้วก็คือปฏิสมุปบาทเบื้องต้นที่จะก่อให้เกิดก็เรียกว่าอวิชาก่อให้เกิดสังขารนั่นเนี่ยจะว่าก็เป็นได้ตรงนี้ฉะนั้นเราเจาะตรงนี้นะใครจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยถ้าตมาสอนไปปุ๊บคำตรงนี้เขาก็ชื่อว่าวิชาเลยเข้าสู่วิชาเลยนั่นเองบางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ว่าเข้าใจในการบอกที่ทางว่าให้ทำตรงนี้ก็ทำไปเลยอย่างนี้เขาก็สามารถจะเข้าไปสู่วิชาได้แล้วก็ทำลายสังขารได้ทำลายวิญญาณได้อย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆในปฏิจจสมุปบาทเนาะเข้าใจเนาะครับขอบคุณครับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะฮะอาจารย์นะฮะตัวเดียวกันครับขอบคุณครับสาธุสาธุฉะนั้นที่อาตมาเคยสอนเสมอว่าให้พิจารณาตัวนะเพื่อจะตัดความรวบลัดของการเข้าใจของแต่ละคนนะว่าบางคนเขาก็อริยสัจ4เป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจละแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าให้ทำตรงนี้ก็เข้าใจอย่างเงี้ยก็เข้าใจก็ทำไปเลยเราก็เอาภาษาที่ลึกๆเนี่ยมาเป็นภาษาที่ตื้นๆที่เขาเข้าใจง่ายและเพื่อสะดวกต่อการที่จะทำเราก็แค่นั้นเราก็ถือว่าทำให้เขาสำเร็จประโยชน์ถือแม้ว่าบ้านนอกเนี่ยเราเป็นบ้านนอกบ้านนาชาวไร่ชาวนาที่ไม่รู้อะไรมากนักบาลงบาลีก็ไม่รู้แต่ว่าเข้าใจในหลักการสอนเราก็สอนแบบลูกทุ่งบ้านนอกอยู่แล้วให้ชาวบ้านที่ว่าไม่มีอะไรความรู้อะไรมากเนี่ยให้เขารู้จักว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แต่เมื่อเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจเมื่อเข้าใจเขาก็สามารถจะเข้าไปถึงธรรมที่สูงส่งได้มากกว่าคนที่เข้าใจฉันด้วยซ้ำอันนี้เราก็ถือว่าการเข้าใจเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยสามารถจะปฏิบัติถูกได้เมื่อเขาปฏิบัติถูกเนี่ยเขาก็สามารถเขารู้จักธรรมที่สูงสูงได้ด้วยสติปัญญาของเขา
มันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าแม้แต่คนไม่รู้หนังสือก็รู้ได้ธรรมะเพราะมันเป็นภาษาใจนะเป็นภาษาใจก็มีสายมาจากสงขลาก็นกิตาโยมนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมกราบพระอาจารย์วันนี้โยมก็พิจารณาร่างกายโดยความเป็นธาตุแล้วก็พอพิจารณามันก็น้ำตาร่วงตอนนี้มันก็ยังน้ำตาร่วงอยู่นะพระอาจารย์มันยังไม่หายทีไม่เป็นไรเอาไปเถอะร่วงไปเถอะร่วงยิ่งดีถึงว่าเราเนี่ยแทงถึงใจดำของเราถ้าวันไหนไม่ร่วงเนี่ยถือว่าความเพียรก็เราเจาะไม่ลึกมันลึกเนี่ยดีลึกจนน้ำตาไหลนั่นแหละมันเหมือนว่าถึงแก่นนะนะมันน้ำตาน้ำมูกมันไหลยกนั่นนั่นนั่นดีเขาเรียกว่ามันเจาะถึงใจดีนะมันความเพียรถึงมันเขาเรียกว่าเวลาถ้าเกาเนี่ยเกาถึงใจเกาถึงที่เลยเนี่ยถ้าเราเกาเบาๆเนี่ยมันไม่เคลียร์มันยังอีกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างนั้นมันลึกเนี่ยถือว่าน้ำตานั้นเป็นสัญลักษณ์ของการทำคือลึกที่จนถึงน้ำตาถึงร่วงไม่เป็นไรโยมถือว่าน้ำตานี้ร้องไห้ไปเถอะไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาทำนะนี่ไม่มีคำถามที่มีใครถามแต่ว่าโยมสังเกตนะเวลาทำมันจะหมุนติ้วติ้วที่สมองมั่งตามั่งพระอาจารย์มันเป็นยังไงพระอาจารย์มันหมุนติ้วติ้วเลยเมื่อจิตมันหมุนใช่ไหมพระอาจารย์อันนั้นจะเป็นฌานโยมระยะนี้โยมฌานจะมากนะ oh. มันมากขึ้นเองที่หมุน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 น่ะวิวน่ะมันจะเป็นฌานมันมาเองโยมมาเองเดี๋ยวที่จะมาเคยบอกว่าพวกไม่ต้องทำฌานหรอกทำอย่างนี้ก็มาอยู่แล้วฌานน่ะโยมต้องถอยจิตหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถอยจิตหน่อยให้ตื้นๆให้กว้างๆหน่อยอย่าไปรวมจุดบางจุดมันมีทุกคนโยมทุกคนต้องผ่านตรงนี้ด้วยนะ okay. มันจะเป็นจุดผ่านทุกคนต้องผ่านอันนี้ถามว่าเราไม่อยากให้เข้าฌานหรือไม่อยากให้เข้าเพราะเราต้องการเห็นตัวก่อนเวลาจุดมันหมุนหมุนหมุนมานะตัวเราจะหายนะมีแต่ความรู้มีแต่ความสว่างเลยว่างไปเลยแต่ตัวเราจะค่อยจะเลื่อนไปนะไม่ค่อยเห็นนะเวลาเราถอยจิตมันจะชัดขึ้นมาเงี้ยแล้วเนี่ยก็พยมให้จิตมันถอยใช่ไหมคะอาจารย์ให้จิตเราเราไม่ใช่ให้จิตถอยจิตเขาไม่ถอยหรอกเขาก็จะไปตามเขาเหมือนกันแต่เราต้องเป็นผู้ถอยเป็นผู้ถอยเป็นผู้เข้าเป็นผู้ถอยเราจัดการหมดเลยเราเอาจิตเนี่ยแผ่ถอยมาตื้นๆแล้วก็กว้างๆไว้อย่าไปแคบอย่าไปแคบเฉพาะที่มันจะถ้าแคบปุ๊บมันจะรวมเลยมันจะวิวเลยแต่กว้างๆไว้เนี่ยจะไม่เป็นไรมันแน่นแต่ว่ามันรวมแล้วมันจะแน่นที่หัวมากมันจะแน่นที่ตามันแน่นหมดเลยนั่นน่ะนั่นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของการจะเข้าฌานถ้าแน่นแน่นนึบๆน่ะนั่นน่ะใช่วิวๆน่ะใช่มันเป็นทุกคนยอมทุกคนผ่านตรงนี้หมดเลยมันเป็นเองน่ะมันเป็นเองดูด้วยความอัศจรรย์ที่เราพิจารณาตัวฌานก็มาญาณก็มาหมดน่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายอมรู้ว่ายอมทําน้อยนะถ้าว่าวันไหนยอมทํามากแล้วพระอาจารย์ยอมเจ็บหมดทั้งตัวก็เราโหมนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเนาะก็เราก็ถือว่าทุกอย่างได้มาด้วยแรงเหนื่อยแรงงานของเราก็ทุ่มเทลงค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เพราะเวลาทำบางทีมันเหมือนกับว่าตามันจะเบิกมันจะเหมือนกับตามันจะอะไรเรียกว่ามันจะเปิดกว้างอะไรไม่รู้ด้านในมันอะแต่ว่ามันยังไม่เปิดมันยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่ใช่ธรรมดาโยมบางครั้งก็ชัดมากบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดมันก็ขึ้นลงขึ้นลงเป็นธรรมดาของคนปฏิบัติโยมตอนที่เราทำก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยตอนที่ไม่ค่อยทำเนี่ยมันก็ลางลงไปอย่างเงี้ยมันขึ้นลงอยู่เป็นเรื่องปกติของคนเราค่ะเวลาทำพระอาจารย์จิตมันจะทรงสมาธิทั้งวันเลยพระอาจารย์ถึงแม้จะทรงสมาธิทั้งวันเนี่ยเราอย่านิ่งตามเขาให้เน้นพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดพิจารณาเมื่อไหร่มันก็นิ่งอย่างนั้นถ้าการถือว่าการนิ่งคือการไม่เจริญการพิจารณาถือว่าการเจริญนะเราต้องรู้ว่าตัวพิจารณานั้นเป็นตัวทำให้เจริญทุกอย่างพระอาจารย์เวลามันทรงสมาธิแบบนี้ทั้งวันใช่ไหมแล้วมันยังก็หมุนทั้งวันเหมือนกันพระอาจารย์หมุนน่ะมันจะเข้าฌานนั่นแหละมันหมุนทั้งวันนั่นแหละเพราะว่าเราไปนิ่งตามเนี่ยมันจะเริ่มหมุนละแต่ว่ามันยังไม่ลึกพอเพราะว่าเรายังลังๆไว้อยู่มันก็เลยว่าหมุนแค่นั้นยังไม่ลึกอะไรถ้ามันลึกเนี่ยปุ๊บเนี่ยโยมต้องย่อตัวนั่งเลยไม่งั้นลมโยม
มันขนาดรุนแรงขนาดนั้นนี่คือฌานหมดเลยโยมฌานมันเกิดขึ้นเองเมื่อก่อนเราทำแทบตายไม่เกิดหรอกนะเราทำสติปัฏฐาน4กำไรมากแล้วก็ไม่นานก็เกิดมันทำไม่ได้พระอาจารย์โยมมันทำไม่ได้สมาธิแบบนั้นนั้นสมาธิที่ให้จิตสงบโยมทำไม่ได้แต่แบบนี้โยมทำได้ได้ง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วก็รัดกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ปราณีตกว่าค่ะแต่ว่าโยมทำได้น้อยแต่ว่าโยมก็ทำได้ถึงขนาดนี้เวลาจิตมันอาการของจิตโยมก็รู้ทันมันตลอดเวลามันจะออกไปโยมก็ตัดทันทีแม้มันออกเนี่ยโยมรู้ทันอาการของจิตการปรุงแต่งของจิตสัญญารู้ทันอาการของจิตเรารักษาภาพไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนพยายามรักษาเรื่องภาพไว้ถ้าเวลามันจะวิบภาพเราก็จะหายภาพเราจะแสงสว่างมันจะทับภาพเราแสงสว่างมันจะทับภาพเราเนี่ยทำให้เราจ้าหมดได้แต่ตัวรู้แต่ตัวเห็นไม่ค่อยมีแต่ตัวมันจะหนึบหมดเลยนะแน่นๆนั่นแหละนั่นคือจะเข้าฌานเราก็ถอยหน่อยแล้วก็ใจกว้างๆเน้นเดินถ้าเป็นอย่างนั้นเน้นเดินให้มากอย่านั่งเดินโยมเดินขนาดเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วพระอาจารย์เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่หายสักทีที่มันหมุนนะคือมันไม่หายไประยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าโยมเห็นชัดกว่านี้ก็จะหายมันจะหายตอนนี้มันจะเป็นระหว่างนี้จะเป็นทุกขนด้วยมันเป็นเส้นทางผ่านที่จะต้องมีถ้าเราเห็นตัวมากกว่านี้ท่านฌานไม่เข้าละการที่ไม่เข้าฌานหรือว่าฌานไม่เข้าไม่บิวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผลเป็นผลเสียเป็นผลดีนะเป็นผลดีว่าเราเลยตรงนั้นมาแล้วเหมือนกับรถวิ่งเลยถนนเส้นนั้นมาแล้วเลยซอยนั้นไปแล้วเราจะเลี้ยวเข้าไม่ได้แล้วเราไปเลี้ยวทีหลังได้เพราะว่าเราค่อยมาเข้ามาทีหลังเพราะว่าถ้าฌานมายุ่งเกี่ยวมากเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อการพิจารณาเพราะว่าพิจารณาเราเนี่ยมันจะไปไม่ได้มันจะติดฌานนั่นเองมันจะติดความสงบแล้วสุดท้ายก็จะพังแล้วฌานเนี่ยที่มาหาเราบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเรานานถ้าสมมติเราตามเขาไปปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่กับเขาสักระยะหนึ่งอีกหน่อยเขาทิ้งหนีเลยเขาหายหมดเลยแล้วเราเองก็หายเหมือนกันคือทำที่เราอบรมมาหายหมดเลยต้องรับหนึ่งใหม่อ่ะอันนั้นคือผลเสียที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นอ๋อแสดงว่าถ้ามาแบบนี้เราอย่าไปสนใจแล้วพิจารณาร่างกายอย่างเดียวใช่เราพิจารณาโดยเดียวแล้วมันจะไม่หายแล้วมันจะดีอันตรงที่ร้องไห้นะทำตรงนั้นให้มากตรงอื่นไม่ต้องสนใจตรงที่ทำให้เราเหตุผลหรือการกระทำใดที่เราทำให้เราร้องไห้ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้มากเลยตรงอื่นไม่ต้องสนใจมันจะดิ่งจะเลยก็ถอยมาหน่อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่างสว่างสงบเนี่ยมันเป็นดอกไม้ข้างทางเราไม่ต้องแวะไปว่างก็ดีสว่างก็ดีสงบก็ดีที่วิวหนึบตั้งด่วนนั้นมันสงบเนี่ยไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมันงานหลังคาที่มันจะยุ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นระยะหนึ่งเดี๋ยวก็หายนะกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุนะสาธุเจริญพรให้กำลังใจนะทำไปนะอันนี้ก็เราถือว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นทางลัดมากเลยถึงแม้คนนั้นจะทำสมาธิมานานปีก็ต้องกลับมาตรงนี้นะอันนี้คนเราไม่อยากกลับพอดีนะปัญหาตรงนั้นไม่อยากกลับเพราะว่าอะไรเพราะมันไปไกลแล้วลงทุนเยอะแล้วน่าเสียดายถ้าไม่กลับไปไม่ได้เลยอย่างอื่นไปไม่ได้เลยตันหมดเลยจำเป็นต้องกลับเมื่อถ้ากลับมาเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเสียเวลากับการที่จะไปทางเส้นนั้นถ้าเราลัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการลัดตัดตรงนะฉะนั้นคนเราทำสติปัฏฐาน4พิจารณากายไปเลยทุกอย่างก็เกิดอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราถือว่าก็เข้าหลักของมรรคนั่นเองอันนี้ก็เป็นทางที่ว่าทุกคนทำแม้จะไม่มากเท่าไหร่ผลอันนั้นก็เกิดมาเป็นระยะขนาดตัวยังไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยกิเลสลดไปเยอะเลยไม่ว่ากิเลสตัวไหนสังเกตได้เลยว่าลดไปเยอะเลยและจิตเราสงบมากกว่าเก่านะอันนี้ก็แต่ว่าเมื่อมากขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาธิ2อย่างปรากฏในนั้นเนี่ยเราก็เลือกญาณก่อนฌานเอาไว้ทีหลังนะก็มีสายเข้ามานะจากอยุธยาโยมปัญจลีสวัสดีหลวงพ่อคะเจริญพรเจริญพรขอถามหลวงพ่อหน่อยนะคะได้เพราะมีคนที่เสียไปแล้วนะคะเขาเคยทำบุญกับสภากาชาดไทยแล้วเขามีชื่ออยู่ในนั้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้คนอยู่เนี่ยทำบุญในชื่อของคนที่ตายไปแล้วไม่ทราบว่าคนตายจะได้รับบุญไหมคะเราทำไปก่อนโยม
พราะว่าการรับหรือไม่รับเนี่ยอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยของคนที่ตายแล้วว่าเขาจะมีส่วนมีการรับได้ไหมหรือไม่รับไม่ได้สาเหตุที่รับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้แต่อยู่ในภาวะที่รับไม่ได้บุญนั้นก็จะเป็นของเราแต่ถ้าภาวะรับได้ก็จะรับไปอย่างเงี้ยเราทำไปก่อนแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ารับได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราก็เป็นธรรมเนียมของเราอยู่แล้วที่ทำไปอันนี้ตมาก็คงไม่ตอบว่ารับได้หรือไม่ได้นะแต่มันเป็นการกระทำที่ถูกต้องอยู่แล้วมันไม่เสียหายอะไรถือว่าคนตายสมมติว่าคนตายคนนั้นน่ะคนที่ล่วงรับไปนั้นไปเกิดแล้วเนี่ยไปเกิดเช่นในภาวะที่รับไม่ได้เช่นมาเกิดมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จักเราแล้วเราส่งบุญไปให้เนี่ยเขามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วการสื่อสารก็ไม่สามารถที่สัมผัสได้อย่างเงี้ยแล้วก็บุญนั้นก็กลายเป็นว่ารอเราอยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าเราทำไปก่อนกันแล้วกันเนาะทำไปก่อนกันแล้วกันเนาะโยมเนาะก็วางไปแล้วเนาะก็หน้าที่ของคนเป็นก็ทำบุญให้คนตายก็เป็นหน้าที่ของญาติมิตรที่เราจะต้องเกื้อกูลกันแต่เรายังเป็นคนเป็นอยู่เราก็ทำของเราสิจะรอให้คนอื่นทำเนี่ยมันเหมือนเลื่อนลอยเหมือนกับว่าเขาไม่ทำให้ก็ได้ถ้าเขามีใจอย่างนี้ก็ยังทำหรือเขาทำหรือเขาไม่ทำเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปฝากความหวังไว้กับสิ่งที่เลื่อนลอยทีนี้เราทำเองดีกว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่มั่นใจว่าใครจะทำไม่ให้เราหรือทำไม่ทำเราไม่สนใจหรอกเราทำไว้ดีแล้วอันนี้ก็บุญกุศลต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยได้มั่นใจว่าเราได้สร้างของเราไว้เราไม่ต้องการหรือใครจะให้เราก็แล้วแต่เราสร้างของเราไว้มากมายมันอุ่นใจเหมือนมีทรัพย์อยู่ในตัวหรือทรัพย์คนอื่นที่จะแบ่งปันเราเนี่ยมันเลื่อนลอยนะถ้าเขาให้ก็ดีให้ไม่ให้จะทำยังไงอย่างเนี้ยมันเหมือนไม่ทรัพย์อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะก็จากมาจากกทม.โยมชุมพรศรีเจริญพรเจริญพรโยมนมัสการหลวงพี่เจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมก็ตอนเช้านะฮะตอนเช้า4:00 วันพุธอ่ะสถานี NBT อ่ะเขาจะมีพูดเรื่องธรรมะเนี่ยแล้วพรศรีก็โทรไปถามอ่ะว่าใส่บาตรพระด้วยเงินเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าบาปทั้งคนทั้งพระเลยเขาบอกเงี้ยก็ยังไงดีจะต้องให้ตอบยังไงดีก็จะอยากจะถามว่าก็พระที่ไหนมั่งที่ไม่รับเงินน่ะทุกวันนี้ถ้าพระไม่มีเงินพระจะไปไหนได้อ่ะคือตรงนี้เนี่ยโยมไม่รู้ไงโยมไม่รู้ว่าระเบียบพระนี่เป็นยังไงโยมก็ทำตามภาษาโยมนั่นแหละแต่ว่าพระน่ะต้องมีหน้าที่อธิบายเช่นว่าอธิบายว่าจะรับยังไงถ้าโยมจะให้จะใส่บาตรดีไหมหรือจะใหเด็กวัดไว้อะไรทำนองนั้นมันเป็นหน้าที่ของพระที่จะชี้แจงถ้าพระไม่ชี้แจงจะบอกทั้งหมดผิดหมดเลยเนี่ยมันยังไม่ได้เคลียร์กันเพราะคนไม่รู้นะโยมก็ทำตามภาษาคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ทำไปตามภาษาอยู่แล้วนะอยู่ที่พระต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าปัจจัยที่ให้มานี้จะทำยังไงดีจะให้ลักษณะไหนที่เหมาะควรอะไรเนี่ยพระจะรับเลยหรือจะให้คนอื่นรับแทนอะไรก็ต้องแจงกันไปอย่างนี้แหละมันต้องคุยกันนะโยมจะตัดสินใจว่าผิดหมดเลยอย่างนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีการเคลียร์อะไรนะก็เหมือนกับว่าต้องเคลียร์หน่อยว่าที่ได้หรือไม่ได้หรือว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงเนี่ยต้องคุยกันตรงนี้นะโยมก็ทำตามภาษาของโยมก็ไม่ได้เรียนพระวินัยของพระก็ไม่รู้นะไม่รู้ก็ทำตามความไม่รู้ก็ไม่ผิดอะไรโยมแต่ที่พระต้องเคลียร์ด้วยตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรโยมถือว่าพระจะตั้งวางตนของท่านว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระที่จะชี้แจงก็แล้วกันเนาะก็การประพฤติปฏิบัติก็ถือว่ามรรคนะมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเรื่องของที่ทุกคนจะต้องทำเพราะว่ามรรคมีองค์8ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าตอนที่ปรินิพพานท่านก็กล่าวถึงว่าศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นแหละจะมีสมณะ1 2 3 4ซึ่งเราจะถือว่า
การที่มรรคนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระยาเจ้า1 2 3 4ก็คือพระโสดาสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีมรรคเกิดไม่ได้อันนี้ก็ถือว่ามรรคเป็นคำสอนของพุทธศาสนาโดยตรงจากสายมาจากกาญจนบุรีโยมฉวีเจริญพรโยมมาตรการนะคะหลวงพ่อน่าเจริญพรดีใจจังเลยโทรไม่ติดนะหลวงพ่อเจ้าคะจะถามว่าหลวงพ่อมีทีดีที่หลวงพ่อสอนปฏิบัตินั้นจะองค์พี่หลวงพ่อมีจะได้จ้ะคะซีดีก็มีนะแต่ว่าต้องมาวัดสังฆทานถ้าอยากได้เดี๋ยวจดชื่อไว้ที่หลังใหม่เนาะเดี๋ยวจะแจ้งที่อยู่ไว้ก็จะให้ลูกศิษย์ไปให้ส่งไปให้ก็ได้นะก็ก็ยังไงก็แจ้งทางหลังใหม่ก็แล้วกันก็นะยังไงก็โยมก็โทรมานะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาว่างอยู่นะที่สามารถที่จะถามได้แล้วก็ตอนที่ไม่ถามนี้ธรรมะก็พูดพังๆไปก่อนเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อให้รายการเราดำเนินไปได้นะพูดถึงว่ามรรคมรรคปีองค์8เนี่ย ต่างจากสมาธิทั่วไปเป็นอย่างไรก็ข้อชัดนะข้อหนึ่งชัดที่ชัดเจนก็คือว่าสมาธิทั่วไปเน้นสงบเมื่อสงบเนี่ยใช่ว่าความสงบนั้นจะเป็นการที่เราพ้นจากกิเลสแล้วความสงบนั้นเป็นเพียงแต่การหลบความวุ่นวายของจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิแสดงว่าสมาธิเป็นที่หลบนะหลบไม่ใช่ละนะหลบกิเลสว่างั้นเถอะแต่ออกมาก็เจอเขาอยู่ดีทีนี้เมื่อเราจะให้เคลียร์ปัญหาว่าออกมาทำยังไงให้เราไม่เจอกิเลสหรือว่ากิเลสเราต้องถูกทำลายหมดเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีนึงเท่ากับว่าสมาธิของเราเนี่ยยังไม่พอนะเราจะต้องมีการอบรมมรรคเพิ่มเติมอีกอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยจะมีการเพิ่มเติมตรงที่มรรคนี้เพราะมรรคเนี่ยเป็นการมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสโดยตรงเลย ส่วนสมาธินั้นเป็นเพียงแต่ว่าหลบลี้หนีกิเลสไปสงบอยู่เท่านั้นซึ่งเราก็สงบได้แต่กิเลสของเรามันจะต้องสะสางถ้าเราสะสางเนี่ยเราจะต้องอบรมมรรคแล้วมรรคเนี่ยเน้นอะไรเน้นการเห็นกายนี้เท่านั้นนะทำไมต้องเน้นถึงกายนี้เห็นกายนี้อย่างที่เคยสอนประจำนั้นเพราะว่ากิเลสทำไมการยึดมั่นนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เห็นแจ้งมันจึงเกิดการยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเราถึงใครจะบอกว่าเอ้ายึดมั่นยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ากายของเราไม่เที่ยงมันเป็นยึดมั่นโดยฉันชาตญาณของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนว่ายึดมั่นเราจะมารู้อีกทีตอนที่เราเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ความเห็นตรงนั้นน่ะถึงได้รู้ว่าโอ้เรายึดมั่นจริงๆแสดงว่าเข้าใจยังไม่พอมันต้องเข้าถึงนะเข้าใจก็อย่างหนึ่งเข้าถึงก็อย่างหนึ่งเขาเพิ่งมีสายเข้ามานะจากชัยภูมินะโยมอมรนะเจริญพรครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไม่เอ่ยวันนี้จะมากล่าวรายงานที่ปฏิบัติอ๋อดีท่านอาจารย์ครับผมได้ทำสติปัฏฐาน4ทำตลอดเลยนะครับเป็นไงบ้างตอนนั้นผมโทรไปถามอาจารย์ว่าทำไมหายใจมันอ่อนหายใจมันอ่อนแล้วก็ตัวก็เบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นฌานใช่ทีนี้ผมก็มาทำอีกนะครับทำพิจารณาร่างกายอย่างเดียวเลยแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นคือจากความทุกข์ที่จำได้ตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นมันรู้สึกจะเบาบางไปมากเลยนะครับใช่ความทุกข์กายทุกข์ใจความไม่สบายกายสบายใจความอิจฉาริษยามันแทบจะหมดไปเบาบางไปเรื่อยๆนะครับผมแต่สิ่งที่ปัจจุบันนี้ที่โยมได้รับอยู่ก็คือมันสบายทั้งกายและใจไปทำบุญทุกวันนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือความรักไม่มีเลยนะครับไม่มีแค่ร่างพันรยาตัวเองก็รู้สึกเฉยๆคนในครอบครัวก็เฉยๆครับมีแต่ความเมตตาครับแต่ความเมตตาทีนี้ผมจะถามอาจารย์ว่าวันหนึ่งผมได้ฟังอาจารย์บอกว่า
ศีล5ก็ไปนิพพานได้ใช่มันรู้สึกทำให้โยมมีกำลังใจขึ้นมากเลยนะครับผมไม่เคยได้ยินท่านไหนที่จะบอกว่าศีล5ไปนิพพานได้ได้โยมได้หมดเลยทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะนั้นขอให้อาจารย์จงผู้มืดบอดทั้งหลายนะครับอย่าเลิกจัดรายการง่ายนะครับช่วยเหลือญาติโยมผู้มืดบอดทั้งหลายเดินเข้าสู่ความสุขนะครับวันนี้ก็จะถามอาจารย์ว่าที่เป็นมานี้มันใช่หรือไม่อาจารย์ตอบด้วยนะครับก็ถือว่าโยมทำแล้วเนี่ยถือว่านั่นเป็นเครื่องยืนยันของการพิสูจน์ทางสายดีซึ่งไม่มีใครค่อยไม่ค่อยมีใครมาเปิดเผยฉะนั้นมาเปิดเผยก็เหมือนความแปลกใหม่ว่าเอ๊ะไม่ไปได้หรือแต่เมื่อทำไปแล้วไม่นานนักเราก็เริ่มสัมผัสได้ว่ารู้สึกอะไรดีหมดเลยกิเลสทุกตัวนะไม่ใช่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเบาหมดเลยเราถือว่าการเบาบางนั้นเป็นนิมิตหมายของการที่จะหมดไปข้างหน้าการข้างหน้าแน่นอนโลกเราจะหายการทุเรานั้นเป็นสัญญาณนะสัญญาณของการที่ว่าโลกเราจะมีการหายขึ้นได้นะหลังจากที่เราทำทุกอย่างอื่นมาแล้วนะวิธีอื่นๆมาแล้วก็ยังไม่หายแต่ทำวิธีนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าทุกอย่างเหมือนว่ามีแนวโน้มนะถือว่ามันยังไม่หมดทั้งหมดเนี่ยแต่แนวโน้มก็ย่อมมีฉะนั้นเราทำเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพศคฤหัสถ์นะเราก็ทำก็ศีล5นั่นแหละและศีล5เนี่ยท่านก็สรุปท้ายอยู่แล้วนี่ว่าสีเลนะนิพพุติงยันตินะศีล5สามารถเข้าสู่นิพพานสมมติว่าโยมเนี่ยโยมปฏิบัติไปศีล5ศีล5นี่แหละไปเรื่อยๆเป็นคฤหัสถ์นี่แหละมีภรรยานี่แหละต่อไปโยมทำไปกามราคะหมดไปเขาจะเป็นศีล8ขึ้นมาเองแต่เราไม่ต้องสมาทานอะไรการยกฐานะของการบรรลุธรรมสมมติเราไปถึงการละกามราคะได้เราก็ไปถึงพระอนาคามีกลายว่า5ยกขึ้นมาเป็น8โดยที่ไม่ต้องสมาทานและ8เนี่ยก็จะยกขึ้นพระอรหันต์ตอนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเราค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะอยู่ต่อหรือจะไม่อยู่ต่อตรงนั้นสูงเกินไปแล้วเราก็มีเวลาที่จะคิดนึกอยู่แล้วแต่ยังไงขอให้ได้มากไว้ก่อนกลัวชาตินี้มันจะไม่ได้ถึงดังว่าอันนี้เราพูดถึงโครงสร้างที่เราจะไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายๆถึงแม้ว่าทุกอย่างที่ดูเหมือนว่าการทุเราเบาบางของเรานั้นเป็นสัญญาณแต่ก็อย่านอนใจว่าเบาบางนี้มันดูมันน้อยแต่มันยังลึกอยู่เขาเรียกว่ากิเลสเราเนี่ยลากมันเยอะน่ะถึงแม้ว่าสัญญาณที่บอกว่าเบาบางนั้นจะมีขึ้นมาแต่เราอย่านอนใจว่าระหว่างที่ความเพียรของเราหรือการกระทำของเราต่อเนื่องดูเหมือนว่าเขาอ่อนตัวลงเยอะแต่วันไหนลงวันหนึ่งเนี่ยความเพียรเราหย่อนยานเขาจะฮือขึ้นมาได้เขาสามารถจะโผล่ขึ้นมาได้เราก็พยายามที่จะมีตรงนั้นพยายามที่จะตรึงอยู่เสมอโดยการแย่งทำนี่แหละนะก็ขอให้กำลังใจนะโยมนะทุกอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่มีคำถามอะไรโผล่มาเรียนให้ทราบมากกว่าแล้วก็ให้วิจารณ์หรือให้มาลักษณะเหมือนสนทนาแล้วก็ให้ข้อคิดแต่ต่อมาก็ตอบพอสังเขตว่าเราทำของเราในฐานะของเรานั้นสามารถจะเป็นได้ถึงพระนิพพานได้อยู่แล้วยังไงก็ให้กำลังใจทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วทางเส้นนี้ยังยาวไกลอยู่เราอย่านอนใจว่าเรากลัวจะไม่ถึงนะให้ทำมากที่สุดนั่นเอง ก็ตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาจากอุตรดิตถ์โยมเยาวรักษ์นมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรไม่มีอะไรถามค่ะแต่ว่าโตมากับนมัสการท่านยังก็ทำเรื่อยๆนะคะท่านยังไม่มีอะไรติดขัดค่ะก็ทำให้ปรากฏรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายนั่นจะเป็นเครื่องยืนยันของเราทำตามที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันก็จะเบาบางขึ้นเยอะเลยใช่เบาบางหมดเลยค่ะแล้วก็เหมือนคนที่เมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็จะมากกว่านั้นแต่มันจะอธิบายไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันจะผิดจากเมื่อก่อนนี้มากเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำไปเนี่ยคำถามอะไรมีเนี่ยมันจะมีคำตอบให้เสร็จเลยส่วนมากเราจะไม่ค่อยสงสัยแต่เราถามเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนก็ข้อสนทนาเท่านั้นเองถามไปทั้งๆที่บางครั้งเราก็รู้ความตอบพรุ่งหน้าอยู่แล้วว่าตอบอย่างไรแต่ถามเพื่อเป็นกริยาเท่านั้นเองบางครั้งก็จะถามอย่างนั้นแต่ไม่ถามก็ได้เพราะเรามีคำตอบอยู่แล้วเพราะแนวทางนี้มันจะมีคำตอบทุกระยะเลย
ก็จนลูกชายถามว่าแม่เราต้องทำตรงกันข้ามกับพวกที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนใช่ไหมก็ตอบลูกชายว่าใช่ในข้าท่านใช่ในข้าท่านใช่โยมสมาธินี่มันเป็นมรรคอะสมาธิที่เราทำนั้นมันเป็นโลกิยะค่ะก็ที่เมื่อก่อนนี้ที่บ้านก็ขายเหล้ายาบุหรี่อะไรเงี้ยก็เลิกหมดเลยค่ะก็เพราะท่านอาจารย์แนะนำนี่นะคะก็เลิกไม่เอาเลยก็ดีโยมทั้งอื่นมาทดแทนค่ะพระอาจารย์บอกบาปโยมก็เชื่อเราก็ขายอย่างอื่นทดแทนก็ได้เนาะไม่สบายใจอ่ะถ้าเราทำอย่างนั้นก็สบายใจดีใช่ท่านแล้วมันก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะท่านค่ะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะใช่กราบนมัสการสาธุนะสาธุเสียงเบาไปนิดนึงแล้วก็ไม่มีอะไรจะถามแต่ว่าโทรมาร่วมสนทนาก็คืออย่างที่เคยกล่าวนะว่าการทำวิธีนี้เนี่ยส่วนมากคำถามคำตอบจะมีอยู่ในตัวเองเสร็จหมดเลยบางครั้งเราโทรมาถามก็ลืมมาคุยในรายการลึกๆเนี่ยเราเชื่อแน่ว่าทุกคนมีคำตอบอยู่แล้วนะแต่ถามเพื่อเป็นกริยาหรือถามเป็นลักษณะของการทักทายหรือว่าถามลักษณะเหมือนกับย้ำความเข้าใจเราว่าที่เราเข้าใจนี้อาจจะถูกหรือผิดอะไรเนี่ยแต่ความจริงลึกๆแล้วก็ถูกอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่คนเราไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบให้เขาหมดเลยเพราะว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยมีอุปทานเขาเรียกว่ามีฉันทราคะเป็นตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัวอุปทานฉันทราคะเนี่ยแปลว่าความยินดีพอใจในตัวเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรายินดีพอใจในตัวเราหมดความรักอันนี้ความพอใจอันนี้เนี่ยเป็นที่มาของปัญหาทั้งหมดเป็นที่มาของตัณหาเลยว่าเถอะเป็นที่มาของกิเลสเราฉะนั้นเราทำสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่พอมันเป็นว่าตรงนี้ไม่ได้แก้มันก็ไปไม่ได้มันก็ตันเราจะต้องวกมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ทำตรงนี้ให้แจ้งด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเราเจริญขึ้นมาเนี่ยหรือเราเจริญเลยไม่ต้องทำสมาธิมันก็รัดดีนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะขี้คายออกมาเราให้เราเห็นได้ว่าความรักในตนของเราที่เราเคยรักร่างกายนี้ว่าเป็นเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายนี้มากขึ้นเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาอันเดียวกันเมื่อเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายโลกจิตเราก็หดเข้ามามันถึงได้เบาไงแต่เมื่อก่อนนะเรารักเราก็รักเขารักเขาก็รักโลกรักโลกก็จิตก็ยืดออกไปเขาเรียกว่ามันเป็นขบวนการที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็ให้กำลังใจเนาะทำต่อไปก็แล้วกันก็มีสายเวลาเราใกล้จะหมดเนาะมีสายสุดท้ายเนาะมาจากอุบลก็โยมรัชนีอาเจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเป็นไงบ้างล่ะโยมปฏิบัติก็เหมือนกับโยมผู้ชายเมื่อกี้เจ้าค่ะมันจะว่ามันจะแต่ก่อนมันหนาเยอะนี่มันว่างมันเบาแต่ก็ไม่หลงตัวนะเจ้าค่ะก็อย่างที่โยมผู้ชายว่าไม่มีรักไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีในตัวคู่อย่างนี้เลยเจ้าค่ะกับลูกกับรักก็ทำตามหน้าที่ทำอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะก็ทำหน้าที่ไปก่อนเพราะเราเป็นฆราวาสนะเป็นคนคลองเลือดก็ทำไปก่อนสิบห้าเพราะว่าสิบแปดโยมยายทำไม่ได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าเกศแล้วค่ะที่70ปีแล้วอยู่ก็ทำทานที่บ้านอยู่แล้วค่ะมีอะไรมาก็ทำไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปครูมาเยอะค่ะอาจารย์ก็ทำที่บ้านก็ได้โยมไม่เป็นไรโดยก็ดูนี่แหละดูทีวีนี่แหละค่ะดูทีวีเนี่ยก็ถือว่าบ้านเราก็เป็นวัดได้เพราะว่าทีวีทีวีมันเข้าถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยเราก็เหมือนวัดนั่นแหละโดยขอบคุณมากพระอาจารย์ดีมากเจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็หลายหลายคนก็ส่วนมากก็จะไม่มีคำถามอะไรมากนักแต่โทรมาร่วมรายการก็ถือว่ามาสนทนาปราศัยมาคุยกันเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าการเห็นการรู้นั้นมันมีคำตอบเบ็ดเสร็จหมดเลยทำให้เราได้คำตอบและคำตอบเหล่านั้นเนี่ยมีคำถามคำตอบนั้นเป็นการรู้เห็นด้วยตัวเราเองมันเป็นสัญชาตญาณหรือเป็นปรากฏการณ์ของคนที่ไปรู้ไปเห็นสมมติว่ามีห้องหนึ่งเนี่ยบอกว่าในห้องนั้นมีอะไรไม่ได้บอกนะว่ามีอะไรแต่เข้าไปดูกันแล้วกัน
เมื่อเขาเข้าไปดูเขาก็จะเห็นโน้นเห็นนี่เห็นโน้นตามที่มีในห้องนั่นเองเท่ากับว่าการเห็นนั้นเนี่ยปรากฏของการเห็นเป็นจริงของเขาชื่อว่าการเห็นตามจริงแล้วว่าเห็นนั้นก็เป็นการเห็นของเขานั่นก็ปัญหาทุกอย่างหรือการสงสัยก็จะไม่มีนะช่วงแรกของรายการเรานี้ก็เวลาเราก็หมดพอดีเราก็จะมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผ้าป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-11242 496
1240-42ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะ ก็มีคำถามของพระนะที่บวชมาแล้ว4พรรษาเอาเขียนข้อความตื้อจะทำยังไงดีขอชี้แนะแนวทางด้วย ความจริงแล้วเนี่ยความเพียรเนี่ยเขาเรียกว่าเพียรต่อเนื่องอย่างที่ว่าในอิทธิบาท4ว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นก็ทำทั้งกลางวันกลางคืนเบื้องบนอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นก็ทำพิจารณาหัวถึงเท้านี่เองแล้วก็ เบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือเมื่อวานวันนี้วันนี้พรุ่งนี้ทำต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าเราหยุดแล้วเนี่ยมันคอยจะเสื่อมฉะนั้นท่านต้องทำต่อเนื่องนะที่เสื่อมไปเนี่ยคือท่านอาจจะหยุดหรือหย่อนนะหยุดก็ได้หย่อนก็ได้เนี่ยก็ขออภัยก็ทำให้การดำเนินของท่านก็สะดุดลงเอาเป็นว่าทำใหม่ก็เกิดใหม่ยังไงก็เร่งความเพียรให้มากหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาจะไม่ตันไม่ตื้อนะถือว่าเราหย่อนเรายานั่นเองก็อาจจะเป็นได้แต่ไม่ทราบว่าปฏิบัติแนวไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ว่าปฏิบัติได้ดีแล้วตอนนี้มันตันๆตื้อๆก็ไม่ได้บอกแนวทางว่าปฏิบัติแบบไหนก็ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่โยมมาจากนนทบุรีโยมลงพึ่งนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยดีใจจังเลยตกลงวันเสาร์นี้พระอาจารย์มานะเจ้าคะมาพระนิมนต์แหละดีใจที่ว่ามีคนรู้ตามพระอาจารย์เยอะขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเพียรเราจะมีคำตอบทุกสิ่งตามที่พระอาจารย์ได้สอนเจ้าค่ะแล้วการที่หลวงพึ่งได้รับกระแสของพระนิพพานแล้วเนี่ยมีความสุขมากแบบสุขหาใดมาเปรียบไม่มีนะเจ้าคะแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อไปอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าโยมหลวงพึ่งทำต่อไปนะพยายามทำต่อไปนะทำทุกวันเลยเจ้าค่ะก็ยังพิจารณาซ้ำๆทำทุกวันเจ้าค่ะข้ากราบนมัสการท่านนี้นะเจ้าค่ะก็ทำให้มากก็แล้วกันรักษาความเห็นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพพินโยภาพก็หมายถึงว่าภาพที่ปรากฏอยู่เนืองนิดให้ไพบูลย์อยู่นั่นเองนะคำนี้จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะพินโยภาพภาพที่พินโยอยู่พินโยก็หมายถึงว่ายิ่งนะภาพที่ยิ่งนะเหมือนกับว่าเจริญยิ่งใหญ่เป็นภาพที่ปรากฏชัดเจนนั่นแหละแต่คนเราเนี่ยเวลาอบรมใหม่ๆเนี่ยมันก็เบอร์นั่นแหละนะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ธรรมดาเป็นเรื่องของคงทุกคนแต่มันจะชัดจริงๆในวันข้างหน้าโน้นกว่าจะชัดได้เนี่ย
นานแต่เห็นเนี่ยเห็นมานานแล้วแต่ว่าเห็นแบบมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะขนาดไม่ชัดเจนกิเลสก็ลดไปเยอะเลยนะลดไปเยอะเลยขนาดเห็นไม่ค่อยชัดนะกิเลสเราก็ลดมากมายถ้าเกิดเราชัดเนี่ยคงไม่เหลือแน่ฉะนั้นการเห็นนั้นเขาเรียกว่าดวงตาไหนนะดวงตาในดวงตาใจถือว่าดวงตาใจนั้นเนี่ยเป็นดวงตาที่เรายังปิดที่เราเคยปิดมานานแล้วแล้วก็เราก็เปิดขึ้นมาที่พยายามที่เราให้เห็นตัวเองเนี่ยเพื่อจะเปิดตาในนั่นเองที่แรกตาเรามืดบอดหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยมืดเราก็ใช้สัญญาที่บอกว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมในหนังสือก็ดีในที่อื่นก็ดีก็เป็นการจุดประกายหรือเป็นการอุบัติของดวงตาที่ปิดสนิทนั้นให้เปิดออกมาด้วยอุบายสารพัดแต่ดวงตาคนเราก็เปิดได้จริงๆเปิดค่อยเปิดมาเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงขึ้นมาว่าโอ้สรีระเหล่านี้สรีระเราทั้งหมดเป็นของว่างเปล่าเมื่อก่อนเรารู้แต่เราเข้าใจเท่านั้นแต่ไม่เข้าถึงแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเราเห็นจริงๆเนี่ยเข้าใจด้วยเข้าถึงด้วยมันคนละเรื่องกันฉะนั้นการเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยเป็นการที่เข้าอย่างมีเขาเรียกว่ามีความลึกซึ้งมากมายไม่น่าเชื่อว่าการเห็นตัวเองนั้นจะนำมาถึงธรรมะชั้นสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปนะก็มีสายเข้ามาจากสระบุรีโยมระเบียบเจริญพรโยมมาสักการค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรตัวมาร่วมรายการก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทำให้มากกันแล้วกันเนาะค่ะค่ะทำน้อยแต่ก็เหมือนทุกคนนะคะจะลดเหมือนทำให้มากก็แล้วกันทำไม่ได้ค่ะทำให้มากให้ชัดให้เห็นตัวเองให้ชัดแล้วก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายก็แล้วกันหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่คืออย่าให้หายเนี่ยมันหายอยู่แล้วแต่เราพยายามตั้งใหม่ตั้งบ่อยๆจนกว่าวันหนึ่งมันจะไม่หายนั่นแหละนะเขาทำมากคงไม่หายนะจ๊ะ คือคนเห็นที่เห็นมากเนี่ยเขาจะไม่หายหรอกโยมจะมีอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หายนะแต่ก็เกิดจากการหายบ้างไม่หายบ้างหายบ้างไม่หายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่กำลังใหม่อยู่แต่ต่อไปเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราจะไม่หายเลยอยู่จะมีอยู่ตลอดเวลาทำให้เราได้เข้าถึงจิตเราจะมั่นคงมากหัวถึงเท้าเนี่ยเหมือนแท่งสมาธิหมดเลยเป็นสมาธิทั้งกายด้วยใจด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นสมาธิที่ใจอย่างเดียวกายไม่เป็นนะแต่มาทำอย่างนี้เนี่ยเป็นทั้งหมดเลยนะมันมีความสุขมากเลยค่ะทำแบบเนี้ยนะทำไปเรื่อยๆโยมทำไปเรื่อยๆนะสาธุนะโยมนะก็ไม่มีอะไรน้องโทรมาร่วมรายการไม่มีปัญหาอะไรถามก็คือรอเหลือแต่ว่ารอทำให้มากก็แล้วกันนะเหลือแต่การทำให้มากก็พูดถึงว่า มรรคชื่อว่าเป็นทางอันประเสริฐที่มีเฉพาะพุทธศาสนานี้เนี่ยมรรคทั้งหมดทางเดินทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเดินตรงไหนอย่างไรให้เราเข้าใจตามภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเดินอยู่ในหัวเท้านี่เองเดินไปทางหัวบ้างทางเท้าบ้างขึ้นลงเดียวขวางเดียวตั้งเดียวนอนเดินไปเถอะทำไมเราต้องเดินอยู่ในหัวในตัวเราหัวเท้านี้เพราะถ้าไม่เดินมันก็ไม่ทั่วไปแมะอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่ทั่วเราก็ต้องเดินแต่การเดินของเท้าก็ไม่ใช่กว้างอะไรร่างกายของเราอย่างที่เคยบอกว่ากว้างก็ศอกยาวก็หวาหนาก็คืบเราก็เดินอยู่แค่นี้ให้เดินไปทั่วถึงของการรู้เห็นให้มากนั่นเองนะก็เดินแค่นี้เขาเรียกว่าชื่อว่ามรรคแล้วนะตรงนี้ให้เดินทางอยู่ในตัวก็คือว่ามรรคแล้วสายมาจากสระบุรีเป็นพระนมัสการครับนมัสการครับอาจารย์ผมครับนมัสการครับมีอะไรถามไหมครับอ๋อพอดีผมบวชมา4 พรรษาอาจารย์ก็ที่เจรนาตั้งแต่ภาษาแรกครับที่ว่าภาษาที่สี่รู้สึกว่ามันตื้อเป็นตันเข้าไปครับที่เขียนรายการมาเขียนมาเมื่อกี้นะใช่ครับอ๋อใช่ครับมันตอนปฏิบัติยังไงอ่ะปฏิบัติยังไงหมายความว่าพี่ในร่างกายที่อะไรมันก็ไม่เหมือนไม่เกิดปัญญาครับมันที่เฉยไปเลยครับตอนภาษาหนึ่งภาษาสองภาษาสามรู้สึกว่าที่เจรนาแล้วมันคลายครับที่เจรนาอะไรก็คลายไปหมดคือท่านไม่ยอมเอาภาพเข้าไปนะท่านรอให้จิตสร้างเองอ่ะมันก็ตันใช่ไหมท่านไปรอให้จิตมองไปให้จิตสร้างภาพเองจิตสร้างไม่เป็นท่านจิตเนี่ยเขาจะทำตามเรา
ครับเขาพร้อมที่จะทำตามเราเราก็ไปหาตัวอย่างให้ท่านไม่หาตัวอย่างให้เลยหนังสือหลวงตาก็มีหนังสือที่ผมเขียนก็มีท่านหรือว่าท่านจะเอาหนังสืออื่นก็ได้หรือว่าท่านเห็นที่อื่นก็ได้ท่านต้องป้อนภาพให้สิให้ป้อนภาพให้สิครับท่านรอให้จิตเห็นเองเราสังเกตตอนภาษา1 2 3 4เนี่ยท่านหาภาพให้ไม่ใช่เลยตอนนี้ท่านไม่หาเลยมองไปให้จิตเห็นเองยังไงก็ตันพยายามครับถ้ายังไงก็ตันถ้าจำอย่างนี้ตันแน่เพราะว่าจิตมันรู้จะไปทางไหนเราก็ไม่หาอะไรให้เลยเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็กักกันอยู่อย่างนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วต้องหานิมิตมาต้องหาเขาเรียกว่าหาภาพหานิมิตหาสัญญานั่นแหละเอาไปให้เขาเราต้องให้แต่เขาจะเขาพร้อมที่จะตามเราน่ะแต่เราเป็นผู้นำแล้วตอนนี้เรามาพิจารณาตัวเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้นำแต่ผู้นำไม่ให้อะไรให้เขาเลยเขาเป็นผู้ตามน่ะกลายว่าเราน่ะจะให้เขาไปเองถ้าที่เราเป็นผู้นำกลับให้เขาไปเองเนี่ยมันก็เลยกักกันตันเลยนั่นเองท่านไปแก้ตรงนี้เนี่ยนะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าภาษา1ถึง3ผมก็เอาภาพเอาอะไรมาพิจารณาใช่ตัวนี้ท่านไม่เอาน่ะดูอาการแล้วไม่เอาแน่อ๋อไม่เอาทั้งภาพแน่ผมเอาแต่ว่าเอาพี่นาอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นตันแน่ถ้าท่านเอาภาพมาท่านไปได้เลยไปได้เลยครับอาจารย์เนาะลองไปทำดูยังไงรายงานผลมาเนาะได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ได้ความละว่าคนเขียนมาจดหมายเมื่อกี้นี้ก็เป็นคนเดียวกันก็คือเป็นพระก็อย่างที่เคยบอกนะว่าเราเป็นผู้นำนะสมมติว่าเอาอย่างนี้เราเห็นว่าจิตของคนทั่วไปเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยจิตนำเราสังเกตไหมจิตนำเราจิตจะเดินหน้าเราจะตามหลังถ้าเราจิตไปข้างนอกเนี่ยจิตนำเราแต่ถ้าจิตมาข้างในเนี่ยเรานำจิตฉะนั้นผู้นำเนี่ยต้องหาอะไรให้จิตมันทำตามอย่างเดียวขอผู้นำยื่นอะไรให้เขาเถอะหาอะไรให้เขาพร้อมที่จะทำตามแต่ผู้นำไม่มียื่นอะไรเลยไม่หาให้อะไรเลยและผู้ตามก็ไม่รู้จะตามยังไงนะก็กลายว่าผู้นำก็จะไม่นำผู้ตามก็จะเดินไม่ได้มันก็เลยขัดกันฉะนั้นนักปฏิบัติก็ฟังไว้นะว่าเป็นเครื่องเตือนใจของเราว่าเราต้องหาอุบายให้ดูตลอดเวลางานทางเส้นนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะก็มาสายมาจากนครราชสีมาโยมรุตนะก็เจริญพรโยมนมัสการหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรค่ะก็โทรมารายงานเนาะหลวงพ่อโยมนุชเนาะโยมรุชเดี๋ยวนุชโยมนุชโยมนุชเนาะโยมนุชจำได้ว่าโยมนุชช่วงเป็นไงบ้างวันมาฆะหลวงพ่อโยมก็ไปเดินกรรมฐานแต่ก่อนที่จะไปเดินประมาณสัก2อาทิตย์แต่จิตมันค่อยจะตกหยุดเลื่อยเลยหลวงพ่ออไม่รู้ว่าเป็นสมาธิหรือเป็นฌานคือเราต้องค้นหาสมุฏฐานของเขาว่าตกเพราะอะไรค่ะเหมือนดูเห็นแล้วก็พิจารณาเราพิจารณาหลวงพ่อพอเราเกิดอาการพอพยมไปเดินกรรมฐานพอเดินกรรมฐานประมาณสัก2กิโลเนาะอยู่ๆนะหลวงพ่อจิตมันฟุบขึ้นไปแล้วแบบเหมือนอย่างก็มันไปปิดไอ้ประสาทสั่งงานของเราแล้วมันร่วงอ่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้โยมก็พิจารณาตัวอยู่นั่นแหละก็พิจารณาเดินสักพักหลวงพ่อก็พิจารณาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะเราเห็นทุกของการเกิดทุกของร่างกายทุกของธาตุของขันธ์แล้วก็เห็นทุกของการที่เรามีโทษของโลภโกรธหลงและตัวโมหะหลวงพ่อพอเดินไปอริยมรรคสมุทัยเป็นเหตุสมุทัยเป็นผลอะไรทุกเป็นเหตุสมุทัยก็คือทุกโลภโกรธหลงที่ลูกพิจารณาหลวงพ่อมันฟุบๆเข้ามาเลยอ่ะแบบเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะมันเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนั้นเลยมันมาสามอย่างที่พิจารณาหลวงพ่อร่างกายมันก็เหมือนโอ้โหพลังมันสะเทือนเหมือนน้ำตาลตึ๊กเลยหลวงพ่ออืมอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าประกาศนี่ก็คือ
พอเราเห็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือโลภโกรธหลงแล้วก็ตัวโมหะพอเราเห็นตัวโมหะแล้วมันทุกอย่างมันเหมือนการปฏิบัติของเราเนี่ยค่อยมันเขาเรียกอะไรกั่นกองเยอะแล้วหลวงพ่อ เราจะค่อยๆกั่นกองตัวโมหะเนี่ยมันมาเยอะมันมีหลายอย่างให้ละเอียดค่อยๆละเอียดพอเราเห็นว่าคำสอนของพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาเนี่ยพระพุทธก็คือพุทธเจ้าถ้าทำคำสอนของท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยพระสงฆ์สาวกอ่ะที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะที่ท่านเหมือนอย่างหลวงพ่อเนี่ยเอาพระธรรมมาบอกแล้วก็หลวงปู่ที่ปฏิบัติหลวงพ่อมันแบบมันเหมือนพลังทุกอย่างมาจนลูกแบบรับไม่ได้แล้วแบบเหมือนซาบซึ้งมากซาบซึ้งกับเขาเรียกอะไรล่ะพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าใจเขาเรียกอะไรพระรัตนใจน่ะหลวงพ่อแสดงว่าที่ว่าจิตสุดนั่นแหละคือแสดงว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อไม่เป็นไรตัวนี้ถือว่าดีโยมมันเป็นเรื่องของเราเจาะลึกอะลึกเมื่อไหร่มันลึกลงไปเหมือนกับว่านั้นไม่ใช่ว่าสุดแบบเสียสุดแบบดีโยมมันเป็นการเหมือนตอนที่ว่าเกิดเนี่ยเราจะรู้เหมือนกายกับจิตมันจะแยกกันเลยนะหลวงพ่อมันเหมือนเราพิจารณาธาตุก็หมายถึงกายเราพิจารณาเวทนาก็เป็นกายหลวงพ่อใช่ใช่หมดกายนี่เป็นเวทนาธาตุก็กายเวทนาก็กายสัญญาก็กายคือทุกอย่างมันถ้าไม่มีกายเหมือนดับที่กายคือถ้าเราเห็นไปถึงถ้าเราเห็นกายไม่เที่ยงเนี่ยผู้นั้นก็เป็นเงาของกายนั่นเองดับไปหมดเลยหลวงพ่อก็เลยช่วงนี้พลังเนี่ยอย่างที่ว่าสภาวะธรรมมันไม่ได้เกิดจากการภาวนาหลวงพ่อลูกไม่ได้ภาวนาแต่ลูกพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งอย่างที่มันทุกข์น่ะทุกข์ที่มันเกิดทุกอย่างเนี่ยเกิดจากจิตกับกายน่ะมันมาจากโลภโกรธหลงมันมาจากโมหะพอลูกพิจารณานี้ที่ว่ามันเกิดตอนช่วงลูกเข้ากรรมฐานเนาะตัวโมหะตอนนี้พอไปพิจารณาหลวงพ่อคําอริยสัจ4ที่ครูบาอาจารย์ประกาศเนี่ยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันเข้าใจเลยอ่ะพอเข้าใจแล้วมันรับเหมือนเป็นพลังแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราอยู่กับอริยสัจ4นี่เองพอเราเห็นทุกข์คือพระพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คำสอนแล้วก็พระสงฆ์สาวกก็คือที่ท่านที่หลวงพ่อมานั่งประกาศจริงหมดเลยทุกอย่างเป็นเหมือนปักลงเลยอ่ะเหมือนปักลงดินที่แบบแน่นมากไม่มีอะไรที่จะมาสั่นคลอนได้เลยอ่ะคือทางมรรคอ่ะทางที่หลวงพ่อประกาศเนี่ยมรรคมีองค์8อริยสัจ4สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางตรงแต่อย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างไม่ใช่มันจะรู้ว่าไม่ใช่หลวงพ่ออย่างเดียวก็คือพิจารณากายพิจารณาทุกที่เหตุจากทุกก็คือโลภโกรธหลงแล้วก็โมหะที่มันครอบงำเราไปแล้วทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เกิดจากอันนี้ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อช่วงนี้จิตลูกแบบอันนี้มากเลยสะเทือนมากเลยหลวงพ่อหลายวันแล้วยังแบบยังไงก็อย่าทิ้งกายพิจารณาต่อไปเพราะปัญญามันจะลึกเป็นบางครั้งมันจะล่วงหน้าบางครั้งแต่เราก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราต้องพิจารณากายต่อไปให้มากการพิจารณากายนั่นนะถึงแม้ว่าระหว่างที่เรายังไม่จบกิจเนี่ยเราก็ต้องพิจารณากายเป็นหลักเข้าใจถึงแม้ว่าเราจบกิจแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ากายเป็นหลักเหมือนกันตอนที่ยังทำกิจอยู่เนี่ยถือว่าเราพิจารณากายเป็นหลักอยู่แล้วจะมีอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งกายให้เอากายเป็นหลักอย่าอยู่อย่างอื่นอย่างอื่นจะเป็นยังไงมันจะลึกมันจะล่วงลงยังไงเนี่ยมันเป็นอาการที่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ทิ้งกายไม่ได้กายจะเป็นหลักใหญ่ของการอบรมถึงแม้เมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยสมมตินะกายก็ไม่ได้ทิ้งไปกายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาเพราะพิจารณามันจบแล้วมันแจ้งแล้วมันถึงแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่ากายนั้นจะไม่เป็นเครื่องอยู่ก็เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันต่อไปแสดงว่าตอนที่คนทำนั้นก็เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่เป็นหลักเมื่อคนนั้นทำจบแล้วก็ยังเป็นหลักของการเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่ดีฉะนั้นพระยาเจ้าจึงว่ากายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่น
ฉะนั้นเท่ากับว่าตามภาษาอะไรที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทิ้งกายไม่ได้พอทิ้งแล้วจิตเราเลื่อนลอยหมดเลยและความรู้ของเราก็จะแปรปรวนหมดเลยที่ความรู้ของเราไม่แปรปรวนเพราะว่าเรารักษากายเป็นที่มั่นไว้มันก็เลยทำให้ทุกอื่นมั่นตามการรู้การเห็นการเข้าใจอะไรต่างๆการเข้าถึงอะไรต่างๆมันก็เลยมั่นตามเพราะฐานของเรามั่นกายของเรามั่นมันก็มั่นตามถ้ากายเราหายอย่างอื่นก็ล้มละลายเหมือนกันสลายเหมือนกันสั่นคลอนเหมือนกันนักปฏิบัติจำไว้เลยว่ากายนี่คือหลักใหญ่เลยนะหลังจากนั้นแล้วถ้าเราบรรลุธรรมเนี่ยการพิจารณากายก็เลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่พิจารณาเลยแต่ก็ทิ้งกายไม่ได้อย่าคิดว่าคนที่บรรลุธรรมนั้นทิ้งกายไปหมดแล้วไม่ได้ทิ้งเป็นเครื่องอยู่ของตลอดเวลาแต่ต่างจากเราตรงที่ว่าท่านไม่ได้พิจารณาแล้วอยู่เฉยอุเบกขาไว้เขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นเองซึ่งพ่อทำไมต้องอุเบกขาเพราะว่าท่านจบแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็อุเบกขาแต่ทิ้งกายไม่ได้จะทิ้งสองอย่างอยู่มีอยู่สองกรณีก็คือว่ากรณีที่เราเข้าสมาธิฌานเราจำเป็นต้องทิ้งเป็นระยะนั้นเพราะไม่ทิ้งการเข้าฌานเข้าไม่ได้แสดงว่าการเข้าฌานต้องทิ้งร่างกายก่อนแต่เวลาออกมาต้องอยู่ร่างกายต่อฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยมีสองตำแหน่งระหว่างที่เข้าก็เข้าไประหว่างที่ออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าเพราะหัวเท้าท่านสร้างไว้ดีแล้วท่านจะไม่มีจิตหลุดออกจากหัวเท้าได้เลยเพราะท่านก็ไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้คือเครื่องอยู่ของพญาเจ้าซึ่งจะต่างจากคนเราเวลาเข้าสมาธิสงบเวลาออกมาก็โน่นไปไหนไม่รู้ไม่มีตัวเองเลยที่ไม่เห็นเพราะการไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเลื่อนลอยไปหมดเลยการเห็นตัวเองถึงว่าเป็นฐานไงเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นที่มั่นฐานก็คือที่มั่นที่จะต้องยึดตรงนี้กรณีที่เราจะทิ้งกายเนี่ยมีสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือการเข้าฌานระหว่างที่เข้าเนี่ยเขาเรียกว่าจะเข้าแบบวิโมกก็ได้จะเข้าแบบฌานก็ได้มันคล้ายๆกันนะอันนี้อาตมาก็ยังไม่แจงรายละเอียดตรงนี้นะเพราะว่าคงจะเป็นความรู้ที่สูงอยู่แล้วตรงนี้นะแต่คนเราก็ยังไม่ถึงตรงนี้ง่ายๆหรอกนะแต่ว่าเกิดๆให้รู้ว่ามันมีอย่างนี้แล้วก็ประการที่สองที่เราจะทิ้งกายก็คือวันตายแล้วตอนที่เราตายเนี่ยเราจะทิ้งกายเนี่ยเราไม่ได้ชิงทิ้งก่อนให้การทิ้งของร่างกายของเราให้เป็นธรรมชาติโดยความตายเป็นเครื่องตัดสินเราจะไม่เอาจิตออกจากกายหนีไปเลยไม่ได้แล้วก็ชิงตายก่อนตายก็ไม่ชิงให้กลไกของธรรมชาติจะเป็นตัวแยกกายกับจิตเราออกจากกันเขาเรียกว่าธรรมชาตินั่นคือความตายนั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าถึงกล่าวว่า ภิกษุมีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้เถอะว่าเวทนาเป็นที่สุดเมื่อชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่าชีวิตเป็นที่สุดเมื่อตายแล้วจักเย็นในโลกนี้แสดงว่าเมื่อเราจะตายเนี่ยเวทนามีมากเวทนาทางกายเนี่ยนะแต่ท่านเมื่อรู้แจ้งว่าท่านเห็นแจ้งอยู่แล้วว่าเวทนานั้นก็ไม่ใช่ของเราท่านจึงไม่กระสับกระส่ายแต่ก็รู้ว่าเสวยอยู่การที่ท่านรู้แจ้งนั้นเวทนานั้นมีที่สุดก็รู้ว่าเวทนามีที่สุดเวทนาที่ เมื่อตายแล้วจักเย็นก็คือหมายถึงว่าตายแล้วเวทนาก็จะดับไปเองเพราะท่านไม่สำคัญมั่นหมายว่าเวทนาเหล่านั้นความเจ็บปวดนั้นว่าเป็นท่านเพราะอะไรเพราะความเจ็บปวดมาท่านความเจ็บปวดนั้นเขาเรียกเวทนานั้นมาจากร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเวทนาซึ่งเป็นกลิ่นอายของกายนี้เนี่ยจะเที่ยงได้อย่างไรสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีส่วนสังขารสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณดับไปนานแล้วแต่เหลือแต่เวทนาเวทนาเนี่ยเวทนาทางกายเท่านั้นแต่เวทนาทางใจดับไปแล้วเวทนาทางกายคือร้อนหิวร้อนหนาวหิวกระหายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นความอาพาธต่างๆอันนี้เสวยอยู่แต่การเสวยของท่านน่ะท่านไม่ได้เขาเรียกว่ากระสับกระส่ายไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านรู้แจ้งว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกายที่ติดมาเราก็ทนเอาหน่อยกันแล้วกันการแจ้งการเข้าใจเป็นการเคลียร์แต่ไม่ใช่การหนีบางคนอาจจะคิดว่าเวลาจะเข้าเราเวลาจะตายปุ๊บเนี่ย เข้าสมาธิหนีความเจ็บปวดไปเลยการที่เราใช้วิธีหนีความเจ็บปวดทำได้ไหมทำได้ในภาคปฏิบัตินี่ทำได้แต่ท่านไม่ทำทำไมไม่ทำ
เพราะท่านจะทำตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพท่านย่อมหยั่งอายุของท่านได้ว่าการป่วยแต่ละครั้งเนี่ยท่านถึงคราวที่จะมรณภาพไหมญาณของท่านก็ย่อมมีอยู่แต่เมื่อท่านยังไม่มรณภาพท่านก็เข้าได้บ้างลบเป็นบางครั้งแต่ถ้าท่านถึงว่าถึงจะมรณภาพจริงๆแล้วท่านจะไม่หนีจะไม่มีการหนีเข้าไปในฌานลบเวทนาท่านจะไม่ใช้วิธีนั้นเพราะวิธีนั้นจะทำให้เรามีภพชาติขึ้นมาอีกก็จะไปติดอยู่สุทธวาส5เลยอันนี้ก็ปัญญาของท่านก็จะมองตรงนี้ได้นะแต่ว่าอันนี้พูดถึงสูงๆนะก็พูดให้ประดับความรู้ก็แล้วกันเนาะยังไงก็ฟังไปก่อนก็มีสายเข้ามาจากสุรินทร์นะโยมจรณพรค่ะ เจริญพรโยมเจริญพรคือว่าลูกพิจารณากายแล้วพอดีแฟนที่ไปอยู่โคราชนะคะเขาก็พิจารณากายแต่ว่าไม่รู้ทางนี้ก็เลยถามมันว่าแฟนว่าพิจารณายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มรู้ว่าเขามีกระดูกมีอะไรเหมือนโครงกระดูกหลับเขานอนไม่หลับแต่ว่าเขามีแสงระยิบระยับเหมือนหิ้งห้อยแม่ก็เลยบอกอ่ะดีแล้วนี่ดีแล้วตอนนั้นก็ดีแล้วใช่ค่ะ แต่ว่า เขาไม่ต่อเนื่องนะคะหลวงพ่อหนูก็เลยอยากได้หนังสือให้แฟนอ่านนะคะเอาเดี๋ยวโยมถามหลังไมค์เนาะแล้วก็เขียนที่อยู่ไว้เนาะจะให้กดส่งไปนะก็ถือว่าระยิบระยับนั้นกันที่เราเห็นแสงระยิบระยับนั้นดีแล้วนั้นมันเป็นนิมิตหมายของทางเส้นนี้นะแต่ว่าโยมอย่าใส่ใจแสงให้รู้ว่ามีก็พอละแต่ใส่ใจกระดูกมากกว่าแสงสว่างจะมียังไงก็สังเกตไปเท่านั้นแต่ว่าไม่ให้ความสำคัญก็แล้วกันเพราะทางคณิตมาเคยพูดว่าเราเห็นตัวบ่อยเนี่ยที่แรกก็จะเป็นเหมือนกากเพชรต่อไปก็จะเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนอันนี้พวกนี้จะเป็นปรากฏการณ์ของการทำทางเส้นนี้มันเป็นนิมิตหมายแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรของเรานะมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรนิมิตหมายของการทำให้เราเห็นว่ามีอะไรแปลกๆเข้ามาเท่านั้นเองเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นผลพลอยได้ที่ได้มาแต่ว่าเขาก็ไม่มีผลอะไรแต่ตัวมีผลก็คือตัวเห็นแจ้งเหล่านั้นตัวนั้นเป็นหลักใหญ่เลยตัวนั้นต้องนำไว้จะมีแสงไม่มีแสงข้าไม่สนละข้าจะรักษาความเห็นตัวเองไว้อยู่อย่างเดียวนั่นคือการเกาะตรงนี้อย่างเดียวแล้วจะไปได้หมดเลยเนาะคงเข้าใจเนาะก็ยังไงก็ติดต่อทางหลังไมค์ก็แล้วกัน ก็ตอนนี้ก็โยมก็ยังว่างนะก็โทรมาได้เลยนะแต่มาก็ถ้ายังไม่โทรก็พูดไปเรื่อยๆโยมก็อย่าเกรงใจว่าไม่ถามนะถ้ามีอะไรก็ถามได้แต่ว่าอาตมาจะเว้นช่วงให้นะเวลาถามมาก็จะเว้นให้แต่ถ้าไม่ถามเราก็จะพูดไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้รายการของเราไปได้เนาะก็เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีทางออกว่าเรามาทำตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเรามาคุยกันในเรื่องนี้ในรายการนี้นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ขี้คายหลายๆอย่างก็อาศัยว่าครูบาอาจารย์ท่านได้มีความประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้มาต่างๆนานาก็มาให้ข้อชี้แนะต่างๆถือว่ารายการนี้ก็จะมีประโยชน์มากมายหลายคนก็อยากจะรู้นะคำถามต่างๆก็อาจจะตรงของตัวเองได้ด้วยนะก็มาจากระยองโยมขั้นหนึ่งนิดนะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างอ่ะลูกมารายงานสุขค่ะเป็นไงบ้างลูกดูกายเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ปฏิบัติได้เยอะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละเตมันก็ร้อนเหมือนการลมมันจะรุมเราเป็นบางครั้งแต่เราก็มีเครื่องอยู่คือร่างกายของเราเน่าเปื่อยตับไตไตพุงข้างในแล้วก็ท้องค่ะหลวงพ่อมันเริ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะค่อยๆแจ้งค่อยๆแจ้งค่อยๆชัดรักษาด้วยตามรักษาด้วยลูกขอฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อมีอะไรถามไหมล่ะหรือว่ารายงานเฉยรายงานเฉยๆค่ะเพราะว่าฟังจากสายอื่นแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติด้วยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราอยากรู้ในใจของเราอะค่ะจะออกมาทางทีวีหมดคนอื่นเขาก็จะถามเราก็จะได้ยินแล้วเราก็เอ้ได้แล้วก็ปฏิบัติขึ้นได้หลายค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการลาค่ะสาธุนะอย่างที่เคยพูดว่าการทำเส้นทางเส้นนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบในตัวแล้วทุกคนที่มีคำถามตรงกันหมดเลยทำไมตรงกันได้ล่ะเ
พราะใจมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันหมดตรงคนหนึ่งก็ตรงทุกคนทุกคนก็คล้ายๆกันหมดเพราะมันคนที่เรามาเกิดเนี่ยมันมีสภาพจิตคล้ายๆกันหมดนะฉะนั้นทางออกทางเส้นเดียวกันฉะนั้นถ้าว่าคำตอบที่เราตอบไปเนี่ยจะเป็นคำตอบที่หลายคนเนี่ยตรงกันหมดเลยซึ่งเป็นความที่เข้าใจได้ง่ายนะแล้วก็ส่วนมากอย่างที่เคยบอกว่าเราทำทางวิธีทำทางนี้เนี่ยวิธีนี้เนี่ยคำตอบเขาก็จะมีให้เรื่อยๆเพราะอย่างที่เคยบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นร่างกายนี้เป็นหลักกิเลสทั้งหมดเนี่ยมาจากการยึดมั่นตรงนี้เลยร่างกายก็คือรูปนี้เวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารวิญญาณก็ดีเนี่ยเกิดจากร่างนี้หมดเลยเกิดจากกายนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงได้ว่าเป็นรากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราเห็นตรงนี้เหมือนเกาถูกที่ขันนั่นเองนะก็มีสายจากนนทบุรีนะโยมเยาวรักษ์นะนะการพิจารณาเนี่ยตอนแรกนั่งเนี่ยเรารู้ตัวว่าเรานั่งอยู่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็จะคิดว่ารูปนั่งมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูร่างกายบางทีก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งแต่ว่าบางทีจะลอกเนื้อลอกหนังยังไม่ชำนาญนะคะจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะรอฟังทางวิทยุนะเจ้าคะได้ คือโยมนี่น่าจะถนัดเรื่องนั่งสมาธิมาก่อนก็เลยคุ้นเคยตรงนั้นนะทีนี้เวลานั่งเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเนี่ยโยมต้องมีการเข้าใจว่าการพิจารณาเอาจิตมามองเลยมันไม่เห็นหรอก เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นน่ะมันจะต้องเห็นด้วยการนำตัวอย่างจากที่อื่นมาเขาเรียกว่าสัญญาเช่นว่าเราเห็นในหนังสือจำตรงนั้นมาก่อนแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นโยมต้องทำอย่างนี้อยู่ๆโยมจะเอาจิตมามองตรงนั้นมองตรงนี้ให้เห็นเนี่ยมันไม่เห็นหรอกแล้วเมื่อไม่เห็นด้วยไม่ถนัดด้วยผสมกันมันก็เป็นเรื่องของการยุ่งยากเหมือนกันนะก็จะไปไม่ได้เอาฉะนั้นนักปฏิบัติเดินทางสายนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าต้องใช้สัญญานำทุกครั้งเลยสัญญาเนี่ยเป็นเลิศจริงๆนะเป็นทางที่เขาเรียกว่าจะต้องใช้ตลอดเวลาจนถึงพระนิพพานนั่นเองสัญญาเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าบรรดาในบรรดาสัญญาทั้งหลายเนี่ยอนิจจสัญญาเป็นเลิศนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าอนิจจสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นเลิศในบรรดาสัญญาทั้งหลายอนิจจสัญญาแปลว่าการนึกถึงความไม่เที่ยงไม่ว่าไม่เที่ยงในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจสัญญาเช่นความตายก็ดีอสุภสัญญาก็ดีความตายก็ดีปฏิกูลก็ดีอะไรต่างๆประชุมอยู่ที่อนิจจสัญญาหมดเลยอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นการรวมสัญญาไว้ทั้งหมดไปถึงนั้นคือความไม่เที่ยงนั่นเองนะความไม่เที่ยงแต่ธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมอันเลิศคือเรียกว่าวิราคะตัววิราคะเนี่ยเป็นทั้งธรรมเป็นทั้งสัญญานะวิราคะธรรมเป็นธรรมอันเลิศธรรมที่กำจัดความยินดีก็คือเราจะทำยังไงให้เราในเบื่อหน่ายร่างกายเราให้ได้ธรรมนั้นเขาเรียกว่าวิราคะธรรมแล้วก็ตัววิราคะเนี่ยจะเป็นตัวสัญญาด้วยโยมต้องใช้ตรงนี้นำแล้วก็โยมอย่านั่งทำอย่างเดียวเน้นดื่นเดินนั่งนอนทำให้หมดเลยคือกรรมฐานนี้น่ะเขามาอยู่ๆเนี่ยเขานั่งแล้วทำเนี่ยเลิกนั่งก็เลิกทำเขาไม่ใช่ทำแบบนั้นนะแบบนั้นจะเป็นการทำสมาธินั่นเองทำแบบนั้นแต่แบบนี้เนี่ยเป็นการทำที่ทุกอิริยาบถนะไม่ใช่แบบคือการทำเนี่ยเหมือนก็โยมเอาสมาธิมาเปรียบเทียบมาสมาธินั่นนั่งทุกครั้งก็คือทำเลิกนั่งก็คือเลิกทำนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนอ่ะแต่เราจะต้องนั่งทั้งหมดไม่ได้เราต้องมายืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างมันก็ต้องมีฉะนั้นเราทำทุกอิริยาบถก็แล้วกันต้องเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ก็แล้วกันยังไงลองทำแล้วก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะมีสายก็มาจากภูเก็ตนะโยมจาระวันกราบนมัสการเจ้าค่ะน่าเจริญพรโยมมีคำถามที่คาใจมานะคะคือโยมปฏิบัติธรรม4 ปีที่แล้วอะค่ะแต่โยม2 ปีแรกก็เข้าสมาธิฌานแบบทั่วไปอะนะคะทีนี้มันก็หลุดออกมาแล้วมันก็เหมือนจับลิงแล้วปล่อยลิงเหมือนที่ท่านพูดเป๊ะเลยค่ะใช่
พอช่วงปีกว่าที่ผ่านมาโยมพิจารณากายทีนี้คำถามก็คือว่าเวลาโยมนั่งปุ๊บเนี่ยโยมจะเห็นกายอวัยวะข้างในชัดเจนมากนะคะท่องเที่ยวไปทั้งปอดทั้งตับทั้งไตทั้งมันสมองกระดูกเอ็นทุกอย่างเลยค่ะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่ามีลมหายใจเป็นตัวช่วยค่ะโดยที่ไม่มีคำบริกรรมนะคะคือมันเหมือนมีลมหายใจอยู่ 10% แล้วที่เหลือทั้งหมดโยมเห็นกายทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มันจะนิ่งมากอะค่ะทีนี้โยมสงสัยว่าถ้าก่อนโยมจะตายเนี่ยโยมจะต้องคือโยมสามารถเข้าเขาเรียกเข้าทำเหมือนที่โยมทำอยู่ไหมคือถ้าโยมนอนอยู่โยมก็ต้องเห็นกายทั้งข้างในแล้วก็มีลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์ด้วยอะโยมมาถูกทางไหมคะโยมไปถูกทางแล้วโยมนะโยมไม่ต้องเข้าฌานอย่างเมื่อก่อนตายเข้าฌานเนี่ยไม่ดีพอเท่าตรงนี้นะเข้าคือเห็นตัวเองตายเนี่ยเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยลมหายใจไปด้วยดีแต่ว่าตอนที่เราจะร่างสดๆนี่แหละไม่เป็นไรแต่ว่าตอนตายเนี่ยเราอย่าหนักทั้งลมหายใจเราหนักตรงความเห็นลมหายใจเนี่ยไม่ต้องให้เราไปเข้มตรงนั้นเพราะการคนที่จะตายเนี่ยลมหายใจมันจะสะดุดปุ๊บเราจะสะดุดตามเราไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นให้แค่ลมหายใจให้รับรู้แค่ 5% 10% พอละให้มันเป็นรู้ว่ายังหายใจอยู่หรือไม่หายใจถ้าจิตใจของเราจดจ่อที่อวัยวะต่างๆให้ดูความดับไปเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจที่ลมหายใจปุ๊บเนี่ยจิตเราจะไม่แปรปรวนถ้าเราไปหนักที่ลมหายใจเนี่ยเกิดว่ามันคนจะตายมันกำลังอึกอักเหมือนคนจมน้ำเนี่ยเราก็จะแปรปรวนไปด้วยเพราะเราให้ความเข้มอยู่ที่ลมหายใจเกินไปมันก็จะแย่ทั้นนั้นลมหายใจแล้วถ้าโยมสามารถดับจิตตายไปโดยที่เห็นกายเนี่ยโยมจะไปเกิดในภพไหนอะคะอย่างน้อยไม่ตกนรกแล้วกันนี่คือการปิดนรกแบบนี้คือทำแบบนี้คือปิดนรกนะการที่เราสุ่มเสี่ยงว่าถ้าลมหายใจก็ดีหรือว่าเราเข้าฌานตายนี่สุ่มเสี่ยงนรกอยู่แต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนรกปิดแน่ตายพร้อมกับร่างกายเนี่ยมันให้ร่างกายเนี่ยมันแยกของมันเองเราไม่ต้องไปแย่งหรือไปชิงก่อนที่จะแยกก็ไม่ต้องไปชิงให้ความตายเป็นผู้ตัดสินของเขาเราดูกันไปเท่านั้นเองแล้วก็ปลงวางว่าเราไม่มีอะไรอันนั้นอย่างน้อยปิดนรกได้ไม่ต่ำสามแน่วิธีนี้เป็นวิธีดีที่สุดสำหรับการเลือกสำหรับอินทรีย์เราระดับนี้ตรงนี้เป็นเรื่องการเลือกของเราที่ว่าจะต้องตายแบบนี้เพราะว่าการที่เราจิตอยู่ในตัวแล้วมันเป็นกุศลในยมะค่ะจิตเราอยู่นอกตัวเนี่ยถึงแม้สมาธิฌานนั้นมันเป็นกุศลนอกมรรคมันเป็นกุศลที่ยังลอยตัวอยู่แต่นี่กุศลในตัวเนี่ยเป็นกุศลที่มั่นคงอย่างน้อยเราเกิดมนุษย์และเทวดาแน่นอนไม่ต่ำกว่านั้นโยมก็ทำไปแบบที่โยมทำอยู่ตอนนี้นะคะคือพอนั่งปุ๊บมันก็จะเห็นกายสดข้างในแล้วก็มีลมหายใจเป็นตัวประกอบด้วยลมหายใจนั้นขอให้เหลือสัก 5% 10% พอให้มันรู้ว่ามันมีอยู่ทีนี้โยมก็ต้องมีการตรงนี้ว่าตอนที่โยมไม่นั่งก็ดีหลังจากเลิกนั่งแล้วเนี่ยโยมต้องรักษาภาพนั้นตลอดนี่คือข้อสำคัญเราสร้างแล้วเนี่ยเราต้องรักษาด้วยอย่าให้หายเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีให้ชีวิตประจำวันเหมือนกับเราเห็นอย่างนั้นตลอดถ้าทำตอนนั่งมันน้อยเกินไปค่ะจะเห็นทั้งวันอย่างนั้นแหละดีท่านมีความเห็นว่าโยมเวลาในกายเราเนี่ยมันไม่มีเลือดสดๆนะคะนอกจากว่าในการผ่าตัดมันถึงจะมีเลือดถูกไหมคะทีนี้ในภาพของเราเนี่ยมันควรมีเลือดสดๆด้วยไหมตอนนี้เนี่ยจะมีเลือดหรือไม่มีเลือดมันเป็นการสร้างด้วยอุบายของเราจะให้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญเราเอาความเป็นจริงว่าในชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยมีเลือดไหมมากแค่ไหนอย่างไรเราสามารถจะเพิ่มเติมตรงนั้นได้มันเป็นการสร้างภาพนะโยมเราก็สร้างให้เติมหน่อยก็มีอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปอะไรประมาณนั้นมันเป็นอุบายไงโยมมันเป็นอุบายมันเป็นแค่อุบายแต่อุบายเนี่ยมันก็ละกิเลสจริงเหมือนกันไม่ใช่ว่าอุบายจะไม่มีผลอะไรมันละกิเลสได้ด้วยอุบายนี่เองนะโยม
ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเจ้าค่ะได้ได้ได้ยังไงก็ให้รักษาภาพไว้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่สำคัญตรงนี้ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่หายโยมมีเครื่องอยู่ตลอดก็เพราะว่าทำอย่างนี้แหละมันถึงได้ละสกายทิฏฐิได้ไงรับอย่างนี้จะอื่นไม่ละอย่างอื่นไม่ละอย่างอื่นไม่ละแต่โยมสังเกตดูพวกลักโลภโกรธหลงลดลงเยอะเลยนะคะเราลองเทียบเหมือนที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำฌานกับทำตรงนี้เนี่ยเราลองเทียบดูสิว่ามันคนละเรื่องนะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็พ้นออกจากสมาธิก็จะมีอารมณ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้มันโกรธใครไม่เป็นเลยค่ะใช่ใช่มีเมตตาให้สรรพสัตว์ทุกสิ่งดูที่เราทำไม่มากเนี่ยเรายังมีผลขนาดนี้แล้วมากแล้วขนาดไหนล่ะค่ะโยมทำเช้าเย็นแล้วก็ตอนโยมใช้ชีวิตประจำวันโยมก็จะเห็นกายของโยมนะเจ้าค่ะนั่นแหละรักษาไว้นั่นคือการรักษาคือรักษาธรรมถ้าเราไม่รักษามันก็จะเสื่อมโยมกลัวมันเสื่อมค่ะโยมก็พยายามให้เห็นอยู่ตลอดใช่นั่นแหละคือถูกต้องถ้าเกิดว่ารักษานั่นคือการจะไม่เสื่อมนั่นเองทางนี้เนี่ยต้องรักษาตลอดนับภาษาอะไรคนทำนี่ยังรักษาคนที่จบกิจเขายังรักษาเลยเขาไม่ให้เสื่อมกว่านั้นไปอีกนะเรายังไม่จบกิจเนี่ยมันเสื่อมง่ายอยู่แล้วนับภาษาอะไรจะทำไมจะไม่รับต้องรักษาต้องรักษาหมดเลยต้องรักษาอยู่ตลอดใช่เพราะเป็นความเพียรชอบไงเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรนี่มันเป็นความเพียรชอบในทางนี้อยู่แล้วยอมเข้าใจแล้วค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะอันนี้ก็ชัดเจนว่าอย่างที่เคยบอกว่าเราทำสมาธิมานานก็นิ่งแต่ออกมาก็เหมือนลิงในป่าอีกแล้วก็ไม่หมดอะไรกลายว่าความนิ่งของเรานั้นเป็นการหลบลี้หนีไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นออกมาทุกอย่างก็มีลิงก็ห้อยโหนจนทะยานไปฉะนั้นเราตรงนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8ที่เข้ามาแก้เท่ากับว่าเราทำสมาธิไม่พอต้องมีสติปัฏฐาน4หรือมรรคเข้าไปอีกทีนึงทุกอย่างจะสมบูรณ์นะแล้วกิเลสทั้งหมดเนี่ยมาละตรงที่สติปัฏฐาน4นี่เองในสมาธิไม่ได้ละเพียงแต่หนีสมาธิเนี่ยคือเรียกว่าหนีกิเลสเท่านั้นเองแต่นักปฏิบัติก็ต้องมีทั้ง2นะต้องมีทั้ง2นั่นแหละมีอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกมีอย่างเดียวไปไม่ได้เพราะว่ามันไปแค่สงบนั้นใช่ว่าจะหมดเราก็ต้องรู้ทั้ง2เพราะไม่งั้นเราความเจนจบของความรู้เราก็จะไม่พอก็มีสายมาจากประจวบเป็นพระนมัสการครับสวัสดีครับพระอาจารย์จรัสการนมัสการครับนมัสการผมมาให้กำลังใจพระอาจารย์อีกแล้วครับผมอ๋อองค์เดิมเนาะพระอาจารย์ที่ที่เดิมมายืนยัน 100% ว่างั้นให้กำลังใจอยู่ว่างั้นครับครับครับให้กำลังใจอยู่ 100% ครับทำตามพระอาจารย์แน่นอนว่างั้นครับแน่นอนเราก็ถือว่าเป็นพระก็รับกรรมฐานบทนี้ทุกคนอยู่แล้วทุกองค์อยู่แล้วแหมถ้าไม่เจอพระอาจารย์เนี่ยผมตกนรกเลยเนี่ยเนี่ยใช่ 100% แน่นอนให้กำลังใจผมด้วยแล้วก็พระอาจารย์ด้วยครับผมถามดูตอนนี้ 100% แล้วไม่สงสัยครับปัญหาจะไม่สงสัยนะครับทุกคนก็เคลียร์ปัญหาตัวเองใช่ยืนยันว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็เคยทำมาก่อนเอ็กซเรย์พวกนี้แยกของแยกธาตุไม่ได้เรื่องหรอกครับไม่ได้เรื่องหรอกผู้พระอาจารย์ไม่ได้ว่างั้นและอย่างนึงเรื่องไสยศาสตร์ก็ผู้พระอาจารย์ไม่ได้อีกว่างั้นแล้วล่ะลูกค้าอย่างเดียวหายหมดแล้วครับมีผมเรียนไสยศาสตร์มาก่อนผมเรียนไสยศาสตร์มาก่อนผมรู้ว่าพี่พระอาจารย์ตอบมาถูกเป๊ะเลยครับก็ทุกคนก็ได้กรรมฐาน5บนบวชทุกคนใครจะทำให้ปรากฏเท่านั้นเองนะก็ใช่ว่ากรรมฐานนี้จะได้แต่ทีหลังความจริงท่านให้แล้วบรรพบุรุษทุกคนเนี่ยเป็นการบังคับด้วยนะว่าอุปชายะต้องให้ถ้าให้แล้วเนี่ยถือว่าอุปนิสัยของความเป็นพระอรหันต์ก็จะเกิดขึ้นก็ถือว่าทางนี้เป็นของพระโดยตรงแต่ทีนี้โยมเนี่ยก็ต้องเดินทางเดียวกันเพราะว่านิพพานเป็นทางเส้นเดียวไม่แยกโยมไม่แยกพระเวลาคนบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่านุ่งเหลืองก็ดีนุ่งลายก็ดีถ้าดวงตาเห็นธรรมเรียกพระหมดเลยเช่นว่านางวิสาขาเนี่ยก็เรียกว่าพระโสดาบันเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นพระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยก็เรียกว่าพระเหมือนกันพระโสดาบันเป็นพระทางธรรมแต่ทางกายเป็นทางโลกแต่ถ้าเป็นพระอยู่แล้วยิ่งเป็นพระใหญ่เลยก็คือพระนั่นเองนะอันนี้ก็ตรงตัวเลยก็ถือว่าการตัดสินของการเป็นพระ
อริยบุคคลเนี่ยก็คือว่าคุณธรรมที่เราเห็นนี่เรามาดูว่าโสดาบันเนี่ยละอะไรถึงจะได้เป็นความเป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิสักกายะแปลว่าร่างกายนี้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราบางคนก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็เห็นเหมือนกันแหละทุกคนก็มีความเห็นอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงคือเราเห็นมันเป็นแค่เข้าใจแต่มันยังไม่เห็นแจ้งมันไม่เคลียร์มันไม่จบปัญหาไม่จบบางคนบอกไม่ต้องเห็นแจ้งหรอกเข้าใจอยู่แล้วก็ถือว่าแล้วกันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจกับเข้าถึงมันไม่เหมือนกันเราจะต้องทำให้แจ้งทั้งที่เราก็เข้าใจมาก่อนว่าคนเราไม่มีอะไรแต่ก็ต้องเห็นเขาไม่เห็นก็ถือว่าไม่เคลียร์ปัญหาก็จะไม่จบการเข้าใจไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้แต่การเข้าถึงนั่นสิเป็นการเข้าถึงโดยแท้หรือว่าทุกอย่างก็จะเคลียร์ฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เราได้รับมานั้นเป็นกรรมฐานสุดยอดอยู่แล้วที่ท่านให้นะถือว่ากรรมฐานนั้นเป็นเอกอุที่ทุกคนจะต้องมีอยู่ในของตัวเองก็มีสายเข้ามานะจากสัตว์สงเสาก็โยมธรรมศักดิ์นะ เจริญพรโยมธรรมศักดิ์ของแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธรรมศักดิ์ว่าไงได้ยินได้ยินได้ยินนะได้ยินตอนนี้จะตกไม่ตกแหละคนผมก็เรียกว่าสังฆทานคงจะตกหนักนะครับอ๋อไม่พระอาจารย์ที่มีความรู้สึกยินดีมากนะครับเขารบอย่างสูงเลยพระอาจารย์หายเดี่ยวเลยวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เข้าควบคุมจิตอย่างหนักเลยพระอาจารย์ไม่ให้ต่อไปไหนให้ต่อเนื่องเลยครับคือให้อยู่ในทั้งตลอดล่างตลอดศีรษะไปถึงข้างล่างนะครับเท้านะครับควบคุมให้อย่างต่อเนื่องเลยครับต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละครับเขาทำไว้รักษาไว้เพราะว่าถ้าปล่อยให้จิตเนี้ยย่อหย่อนเกินไปประคองเกินไปหดหู่ภายในน่ะแล้วก็สร้างไปภายนอกนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราต้องตัดเลยควบคุมเข้าไปอยู่ข้างในโดยเอาสัญญาที่พระอาจารย์ว่านะนำไปเรื่อยๆพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์สายทอดให้สารจิตได้รู้ทั้งหมดเลยผมทราบถึงมากครับอาจารย์เพราะว่าต้องไล่ไปตามทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี่จะเอาสัญญาเข้าไปจูงจิตให้เห็นถ้าไม่จูงจิตไปนี่ก็เหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าจะไม่มีทางได้เห็นเลยใช่เพราะจิตจบแล้วที่เราไปแล้วไม่ไปทางแล้วของทางโลกแล้วใช่เราไม่เอาพวกควบคุมภายในนี่เขาจะไวมากเลยครับอาจารย์กดไม่ได้เลยถ้าเราดึงเข้าแล้วเอาสัญญาเข้าไปทักจูงแล้วก็คุยกันด้วยตามไปด้วยนี่จะจูงจะนิ่งเลยครับอาจารย์เพราะว่าในอวัยวะของเราเนี่ยจะเราจะควบคุมให้อยู่ในสายบังคับบัญชาของเราได้อย่างถูกนะครับอาจารย์ตอนนี้ว่าพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้สิทธิ์หาได้ทุกคนได้รู้นี่มีพระคุณอย่างสูงครับทั้งว่าเป็นปาฏิหาริย์ยอดเลยครับผมขอกราบธรรมสการลาแล้วก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับสาธุนะสาธุนะก็โยมธรรมศักดิ์ก็ทำมาหลายปีอยู่ก็เป็นสักขีพยานเนาะเพราะว่าการที่นำทางเส้นนี้มาเปิดเผยเนี่ยก็เป็นเรื่องละยากลำบากนะเพราะว่าในวงการเนี่ยไม่ค่อยสอนกันการที่นำสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็เราก็ฝันฝ่าอุปสรรคมาก็ถือว่าการสอนของเรามีพยานรู้เห็นแล้วพยานทุกคนเนี่ยแล้วก็เราสอนก็ตรงตามตำราที่ไม่ได้เอานอกเหนือจากตำรามาเลยก็คือกรรมฐาน5นั่นเองใครจะถามว่าวิธีแนวนี้ทำกรรมฐานบทไหนทุกคนบอกเลยว่ากรรมฐาน5นะตัจปัญจกะกรรมฐานแล้วก็แตกหน่อมาเป็นกายคตาสติแตกหน่อมาเป็นสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มันจะแตกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราปลูกพืชเอาเมล็ดเนี่ยหมกไปในดินเวลาเรารดน้ำเดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาแตกกอแตกยอดแตกบิ่งจังไปที่แรกก็มีเม็ดเดียวเท่านั้นเองเม็ดนั่นแหละคือกรรมฐาน5ส่วนงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นต้นขึ้นมาคื
กายคตาสติสติปัฏฐาน4ต่อมามีดอกมีผลมีกิ่งก้านสาขามากมายเกิดจากเมล็ดเดียวฉะนั้นเมล็ดเดียวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารากเหง้าของทุกอย่างนะที่รวมอยู่ตรงนั้นก็คือตัจจะปัญจกะกรรมฐานฉะนั้นกรรมฐานนี้เนี่ยเราขอยืนยันว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่ให้วันบวชทุกองค์และพระทุกองค์ไม่มีองค์ไหนที่ไม่ได้รับนะถือว่ากรรมฐานดั้งเดิมเราถือว่าไม่ได้สอนที่ไปนอกเหนือแล้วก็มีพยานรู้เห็นที่ทำแล้วเนี่ยก็ได้ผลก็เป็นน่าชื่นใจว่าการนำความรู้นี้มาเปิดเผยเนี่ยเป็นความยากลำบากระดับหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนของใหม่ๆความจริงเป็นของเก่าที่ถูกลืมไว อันนี้ก็ดีใจนะว่าทุกคนก็สามารถที่จะรู้เห็นตามที่สอนมาตามลำดับก็เป็นสักขีพยานได้ก็มีสายจากสุรินทร์โยมทัศนีฮัลโหลพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรถ้านั่งไปมันจะติดไปกระทั่งสลายทำยังไงพระอาจารย์ ยังไงนะยังไงเล่าอีกทีดินั่งร่างจะสลายแล้วก็ถามหลวงพ่อให้ทำยังไงจ๊ะถ้าสลายแล้วเนี่ยเรากลับมาเป็นร่างใหม่ปัจจุบันอีกทีหนึ่งให้เป็นร่างปัจจุบันที่ยังไม่สลายนะกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งไม่งั้นมันจะลอยแล้วก็หายไปเลยไม่รู้จะไปอยู่ไหนเราก็กลับมาเป็นร่างปัจจุบันอีกทีหนึ่งแล้วก็รักษาร่างปัจจุบันไว้ถ้ามันหายอีกก็กลับมาใหม่แล้วก็รักษาปัจจุบันที่ไม่หายเนี่ยรักษาไว้นั่นแหละเวลาเราออกจากสมาธิก็ให้ร่างที่สลายแล้วกลับมาเป็นร่างปกติอีกทีหนึ่งจะกำหนดมาร่างคืนอย่างนั้นหรอหลวงพ่อใช่ฮะกลับมาร่างปกติคือร่างสลายนั้นมันเป็นร่างอุบายในนิมิตแต่ร่างจริงเรายังไม่สลายนี่เรายังไม่เห็นร่างนี้แต่นิมิตนั้นอุบายนั้นก็กลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งถึงจะเป็นร่างจริงขึ้นมาให้กลับมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งจะดีมากเลยนะ สุดท้ายก็จะมาลงที่ร่างจริงหมดเลยก็ทำตามนี้ยังไงก็รายงานผลมาเนาะจ้ะส่วนร่างจริงเนี่ยเราต้องเห็นเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำหลังจากเราทำสมาธิแล้วก็ต้องทำตลอดเลยจ้ะทุกวันทำอย่างนั้นเลยจ้ะอย่างนั้นเนี่ยให้กลับมาเป็นร่างจริงเหรอสลายเนี่ยมันเป็นแค่อุบายเราแค่เวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็กลับมาร่างจริงอีกร่างจริงก็ให้อยู่กันไม่ต้องสลายเราเป็นอะไรนะถ้าไม่กลับร่างจริงเนี่ยจิตเราก็ลอยเคว้งไปเลยไม่รู้อยู่ไหนเลยมันก็ไปที่เก่าอีกแล้วอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ไปที่เก่าก็ให้อยู่ในร่างกายปัจจุบันเพราะร่างกายปัจจุบันมันยังมีอยู่มันไม่หายไปไหนจะหายอีกทีก็วันตายเลยเราก็เกาะร่างปัจจุบันให้เห็นกันแล้วกันเขาเรียกว่าหลักมันอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันจะลอยนะไม่งั้นจะลอยตัวเนาะสาธุนะสาธุก็ขอให้ทุกคนทำไปเนาะจะได้มีหลักเขาเรียกว่าทางเช่นนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นหลักท่านเปรียบเหมือนว่าตาเนี่ยดึงไปหูดึงไปจมูกลิ้นกายใจนี่ดึงไปเหมือนสัตว์6ชนิดนะแต่กายของเราเนี่ยเป็นหลักเราเอาสัตว์6ชนิดเนี่ยมัดนะเอาปลายเชือกในมัดหลักนี้ไว้อย่าให้มันหนีหลักนี้เนี่ยเป็นหลักที่มั่นคงเมื่อสัตว์ทั้งหลายทั้ง6เนี่ยดึงไม่ได้มันก็จะจับเจ้านั่งอยู่นั้นนอนอยู่นั้นอยู่รอบหลักนั่นเองถือว่าหลักตรงนี้ก็คือร่างกายของเรานั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องมีแล้วก็จิตของเราเนี่ยอย่าหนีหลักอันนี้ถ้าเราหลุดจากหลักอันนี้ตาก็จะดึงไปหูก็จะดึงไปจมูกลิ้นกายใจดึงไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่หนีหลักอันนี้กายก็หมดตาก็หมดฤทธิ์หูก็หมดฤทธิ์จมูกลิ้นกายใจก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจเหมือนสัตว์ทั้งหมดนะ6ชนิดเนี่ยดึงหลักไม่ไหวหลักมันแน่นเกินก็นั่งบ้างนอนบ้างจับเจ้าอยู่ในรอบๆหลักเขาเรียกว่าสิ้นฤทธิ์นะนั้นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เพื่อให้จิตเราไม่ลอยไม่เลื่อนไม่ไหลให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้สิ้นฤทธิ์ถ้าไม่งั้นลอยแล้วล่องไปหมดเลยแล้วก็สมาธิของเราเนี่ยนิ่งตอนที่เข้าแต่ออกมามันก็ลอยแล้วล่องเหมือนกันเราก็ไม่มีฐานตั้งแล้วก็เละเทะไปหมดเลยฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะมาแก้จิตที่เราลอยเนี่ย
ให้เป็นจิตที่ไม่ลอยก็อาศัยร่างจริงของเราเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปวันนี้ทางรายการของเราก็หมดเวลาพอดีเนาะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ